อยากให้ทางเอเชียปลูกใช่ไหมนั่นนะอะไรต้นละ500นั่นนะต้นละ500ทุกปีก็ดีทีเนาะเนี่ยก่อนเราปลูกไว้เถอะไม้ที่กินได้ใช่ไหมต้นสมอเป็นยานั่นนะต้นประดูต้นพยุงอะไรก็ปลูกไปเถอะแต่ขอให้มันได้ทุกปีเนาะนั่นนะ เนี่ยเกษตรก็ดีใจยังบอกว่าเห็นมะมนุษย์ก่อนจะตายย้ายเป็นแบบเมืองจีนนั่นนะเป็นทะเลทรายเป็นอียิปต์ทรายพอ10 โมงนี่ก็ร้อนนะ10 โมง11 โมงเที่ยงไอ้สัตว์นี่มันต้องอยู่ใต้ทรายพวกงูก็ดีมันก็ต้องเอาตัวมันรอดเนาะมันอยู่ดิ้นรนนั่นนะอยู่ใต้ทรายพอมันร้อนจัดนี่เห็นไหม จึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยที่โลกเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยเห็นไหมเป็นไงก็ทั้งพวกปฏิบัติธรรมตายก็ไปอยู่โลกใหม่นั่นนะทำบุญสุนทานปฏิบัติธรรมภาวนาไว้นี่แหละถึงบอกว่าพวกเราไม่ได้ทำแต่ไอ้มนุษย์ที่มันทำใช่ไหมมนุษย์ทำมันตายไปมั่งก็มีแล้วไอ้ตายไอ้นั่นน่ะเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่ไหมนั่นน่ะตายอายุมากก็นั่นน่ะธรรมชาติมันตายมันก็ลูกหลานที่เนาะนั่นน่ะต้นตระกูลไทยใจจะเยี่ยมหานนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เยี่ยมหานมันน่ะมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละจึงบอกว่าพระอริยเจ้าท่านรู้หมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่พูดท่านรอความตายอย่างเดียวน่ะเหมือนพวกหลวงปู่คำผิวใช่ไหมตายเมื่อไรก็สบายท่านก็ไม่พูดมากนั่นน่ะเพราะท่านรู้แหละ ท่านรู้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมพระท่านทำได้แล้วหลวงปู่น้อยหลวงปู่ทุกองที่ปฏิบัติได้ตายเมื่อไรก็สบายนะเห็นไหม ไม่อะไรอาวรณ์แต่ที่ยังไม่ได้เนี่ยที่ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมันน่าสงสารมากเนาะนั่นนะทุกนะทุกลูกทุกหลานทุกสารพัดทุกอาตมาไปดูข่าวบ้างอะไรต่ออะไรเพื่อจะทำยังไงมันเป็นอย่างเงี้ยว่าทำไมรถมันชนกันทุกวันอุบัติเหตุมั่งลงถนนบอกว่าไอ้ตัวที่มันล็อกมันก็ไม่ใส่มันใส่ตัวเดียวพอมันปัดไปปัดมามันหางปลานั่นน่ะบกไปบกมาไปคนละทางสองทางตายไอ้คนขับตายแต่มันไม่มีคู่กรณีแต่มันเป็นคู่กรณีไปชนต้นไม้หักก็ไปอีก
กรณีต้นไม้หักนั่นน่ะกว่าจะโตเห็นไหมต้นไม้ประเทศไทยมันยิ่งน้อยก็หักโค่นน่าเสียดายนั่นน่ะเห็นไหมบางคนจะเอาของไปส่งให้ในรถโอ้โหยางรถสิบล้อมันวิ่งมาเฉียดไปเลยโอ้โหคนที่รับอยู่ในรถยังโดนยางมันบาดหน่อยให้คนส่งให้ไอ้สิบไอ้ยางมันวิ่งเข้ามาไม่ตายไม่ถึงกับตายวิ่งเข้าร้านตกใจเห็นว่าเป็นได้เราก็เลยคิดเลยไอ้รถเนี่ยไปโบกมือยางแกจะหลุดมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องเฮ้ยโบกมือทำไมวะน่ะมันไม่สงสัยอ่ะมันวิ่งไปได้อ่ะก็มันมีต้องสิบล้ออะไรเงี้ยมีต้องไหลล้อมันหลุดออกมาวิ่งแตะจะวิ่งขึ้นหน้าไอ้รถใหญ่บางทีหลวงพ่อสนองก็เคยมันวิ่งแซงหน้าไปไม่รู้ล้อใครแต่ไอ้รถยุโรปเนี่ยมันดีมันไปได้สามล้อนะมันวิ่งไปมันไม่ต้องสี่ล้อมันก็วิ่งได้เล็กมันดีโยมเอ๊ะยางรถไข่เนาะวิ่งหายไปเลยโยมหาไม่เจอหรอกมันวิ่งไปเป็นครึ่งโลก็ได้เข้าป่าเข้าหญ้าไปนั่นน่ะโยมไปจอดวัดผาตาดนั่นน่ะอ้าวยางเราหายไปในล้อนึงเห็นไหมท่านบอกมันวิ่งได้รถเก่งไอ้แรมเลอร์ไอ้คันนั้นหรือว่าอะไรนั่นน่ะมันวิ่งได้โยมมันที่คนเนี่ยชอบรถเก่ารถฝรั่งมันเป็นอย่างนี้แหละโยมอย่างมันวิ่งสามล้อได้ นี่แหละคุณโยมทีนี้เราก็นึกขึ้นมาเลยควรจะมีไฟเขียวที่ข้างหลังน่ะมันเกิดเหตุอะไรอ่ะเปิดไอ้ไฟดวงเนี้ยดวงเดียวแป๊บแป๊บแป๊บไอ้คันหน้าก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเพื่อนบอกแล้วว่าไอ้รถของเราเนี่ยผ้าใบมันหลุดหรือยังไงหรือว่าของมันจะตกอะไรให้จอดลงมาดูที่นี่บอกแล้วก็ไม่รู้ทำมือทำไม้ก็ไม่รู้ใช่ไหมฝรั่งมันรู้นะแค่ชูมือสองนิ้วถือว่าด่าพ่อแม่เลยนะเนี่ยนั่งรถไม่ต้องด่ากันมันหนาวชูมือก็รู้เลยว่ามึงด่ากูเขาแล้วนะเห็นไหมจะว่ากันแต่คนใดไม่รู้นะคนใดเนี่ยลืมหมดเนี่ยเขาบอกความดีก็ไม่รู้นะเขาบอกความชั่วก็ไม่รู้รู้เยอะขึ้นมาก็ฆ่ากันนั่นแหละเห็นไหมเพราะมันเป็นถ้าอย่างนี้ นี่แหละจึงบอกว่าโลกมันร้อนก็ทุกวันเนาะร้อนไปหมดนั่นแหละร้อนอะไรทำไม่ร้อนนั่นแหละร้อนโดยกายโดยใจนั่นนะจะหมดนั่นนะราคะทำไม่ร้อนโทสะทำไม่ร้อนโมหะทำไม่ร้อนนั่นนะไฟราคะท่านบอกไฟโลภะไฟโทสะนี่แหละโมหะขินั่นนะโทสะขิมันเป็นอย่างไงโทหะขินาโมหะขินานั่นนะท่านบอกว่าทุกเนี่ยที่ญาติโยมมาปฏิบัติเนี่ย
ญาติโยมเนี่ยฉลาดญาติโยมฉลาดแล้วเข้ามาอย่ากลับออกไปนั่นน่ะถึงจะตัวออกไปแต่ใจนึกถึงคุณแห่งพระพุทธองค์นั่นน่ะนั่นแหละสติปัฏฐานสี่นั่นน่ะที่บอกว่ากินนอนนั่งยืนเดินให้รู้ไว้นะบางคนปฏิบัติแล้ว โอ้ทำไมมันเห็นร่างโปร่งแสงเนี่ยมันเห็นนะมันเห็นก็รู้ว่ามันเห็นนั่นแหละเราก็อย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจตกใจนั่นแหละนี่แหละที่เรียกว่าเมื่อทำความสงบแล้วความเป็นจริงจะเกิดขึ้นในดวงใจเราน้อมมาดูใจเรา น้อมเนี่ยมังกายหลวงปู่มั่นเนาะมังกายก็มองกายเนี่ยน้อมมาที่กายใจเนี่ยแล้วมันก็จะภาพนั้นมันก็ดับไปนี่แหละที่บอกว่าคนเราเมื่อมันสว่างนอกมันก็กลับมาสว่างในให้มันสว่างใน กำหนดทีไรมันก็สว่างอยู่ข้างในนั่นแหละใช้ได้มันสว่างอยู่รอบตัวท่านบอกบางคนบางคนก็ไม่สว่างภาวนาแล้วมันมืดนั่นนะที่บอกว่ากรรมฐานมันมืดนั่นนะเราก็จะไปเนี่ยมันมีสองอย่างพวกมีนิสัยมาทางเจโต นั่นน่ะพวกเห็นไหมพวกเจโตเนี่ยทั้งรู้ทั้งเห็นทีนี้เราไม่เห็นเราเห็นตัวเราเห็นใจเราของข้างนอกเราไม่เห็นนะบางคนก็มีบุญนั่นน่ะเห็นไปรอบตัวเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า ถึงแม้ว่าเราจะทุกข์ข้างนอกจะทุกข์ยังไงชาวโลกจะเป็นยังไงถ้าเราเอาธรรมะมาชั่งใจไว้มาใส่ใจเราต่อไปเราก็จะไม่ต้องมาทุกข์ร้อนของคนเห็นไหมเมื่อเกิด เมื่อเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทุกข์มากบางคนค้าขายมั่งอะไรต่ออะไรลูกไปรถชนไปชนกันนั่นแหละไปชนทีนี้เขาก็เอาแพงๆเขามีเห็นไหมเขาก็เอาแพงๆ ใช่อ่ะจะเป็นทุกข์เป็นร้อนทพ่อแม่นั่นน่ะใครล่ะจะมาช่วยเราใช่ไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมแทบจะช่วยตัวเองแทบจะไม่รอดอยู่ละบางคนนั่นน่ะบุญวาสนาทำมาน้อยทำบุญมาน้อยสร้างทานมาน้อยนั่นน่ะ รัตมีจึงน้อยบางคนทำความดีมาเยอะเห็นไหมเขาก็รุ่งเรืองมีทั้งลาภทั้งยศมีทั้งเงินทั้งทองมีมาหมดนั่นนะถ้าอย่ามาแต่งอวดกันเห็นไหมอวดได้หมดเลยแต่อวดไม่ได้สมัยเนี้ยมันจะจี้จะปล้นกันใช่ไหมโยม เอารัศมีเพชรพลอยมาประดับเนี่ยเห็นไหมยากละเนี่ยไม่ใช่ยุคประดับซะละนั่นนะสมัยโบราณเห็นไหมใส่ทองเป็นตะไคร้แล้งก็ไม่มีใครสนใจเขาไม่ปล้นไม่จี้กันไปเที่ยวตลาดจะใส่ไปเท่าไหร่ก็ได้นั่นนะใส่ยังก็สังวานเลยยังก็ ประคำยาวๆเลยเขาไม่มีใครสนใจคนนี้มีตังค์
วันนี้ประดับเพชรพลอยเยอะไม่เป็นไรแต่ทำไมนี่ประดับไม่ได้นะใช่ไหมนั่นเนาะขนาดเอาแอบไว้มันก็ยังไปเอานั่นน่ะขนาดตู้เอทีเอ็มอะไรต่ออะไรเอาธนาคารไม่ได้ก็เอาตู้ก็แล้วกันนั่นน่ะแต่ต่อไปอ่ะมนุษย์จะเห็นไหม มันจะยิ่งทุกข์นะนั่นน่ะเอ้าเห็นไหมนี่แหละมาคิดแปลกๆคิดไม่เหมือนพ่อแม่ใช่ไหมทำมาหากินเอาสิอยากได้ใช่ไหมหนูอยากรวยอย่ามาลักพ่อแม่นะนั่นน่ะเห็นไหมหนูอยากรวยก็ทำเอาสิไปรับจ้างหรือว่า ไปค้าขายเอาเตะเงินเนี่ยมันท่วมเข่านะมีท่วมเข่าแต่เราจะมีปัญญาไปหาเงินไหมนั่นนะเขาสอนลูกเขาอย่ามาลักเงินเตี้ยนะอะไรต่ออะไรทีนี้ก็ไอ้ลูกสาวโตเป็นสาวขึ้นมาไปแบกข้าวสารไปเป็นจับกังสมัยก่อน ตอนยังรุ่นเฮ้อแม่มารู้เขามันไม่ใช่งานของผู้หญิงจับกังทีนี้ก็ไปตัดเสื้อผ้าเห็นไหมไปตัดหัดตัดเสื้อผ้าเย็บผ้าเย็บปักถักร้อยเพื่อนก็เออคนนี้มันตัดเสื้อผ้าได้ก็ไปขายผ้ามัน สมัยก่อนคนยังขายกันน้อยรวยตอนเตี่ยให้ตังค์ตอนเด็กๆเตี่ยใส่ไว้ 4-5 ตุ้ม นึกว่าบ้านเรานี่มันจนเหลือเกินกินแต่ต้นกระเทียมผัดเห็นไหมกินแต่กระเทียมผัดเหม็นปาก ไปคุยกับใครก็ไม่อยากคุยด้วยใช่ไหมเพราะกินนักเทียมผัด นั่นน่ะที่ไหนได้พอลูกสาวไปตั้งร้านเตี่ยให้ตังค์สมัยก่อนไม่ต้องเท่าไหร่อ่ะ60,000-70,000หรืออะไรก็พอละตั้งร้าน ใบดำมาขายฟาร์มมันรวยเลย500 ล้านเห็นไหมผู้หญิงว่าเด็กป.4 ป.เด็กป.4อ่ะบอกออกแบบมีคอนโดตอนหลังอายุเดี๋ยวนี้ก็ถ้ายังไม่ตายก็70 ฝ่าแล้วใช่ไหมถ้าคนนี้ยังไม่ตายเห็นไหม สมัยนี้กูไม่เอากูเอาไปขายยาม้าดีกว่าใช่ไหมขายยาม้ารวยนั่นน่ะกินยาม้ารวยนั่นน่ะนี่แหละที่เราบอกว่าถอยหลังเข้าหลุมลงหลุมไม่ได้ถอยหลังไปขายของอะไรใช่ไหมนี่แหละกลายเป็นเห็นไหมกรรม กรรมมันคิดง่ายๆมันไม่มีบัณฑิตไม่ได้ชวนพากันเข้าวัดแค่ไม่ยอมวัดไม่ดีนั่นน่ะวัดดีที่ไหนอ่ะน่ะมันก็นึกอย่างนั้นคนทำดีบอกโอ้โหวัดนี่เหมือนเมืองสวรรค์เนาะนั่งอยู่เงียบๆ ก็เกิดปัญญานั่นน่ะปัญญาเพราะความเงียบปัญญาเนี่ยมานั่งเนาะไม่อดตายนั่นน่ะเห็นไหมไอ้นี่เจ้าไปทำอย่างเงี้ยใครจะช่วยได้ใช่ไหม7-8 หมื่นเม็ดอะไรเงี้ยนั่นน่ะหนูไม่ได้ขายหนูแค่เครียดมา
มากินกันเตะกระสอบทรายที่เครียดแล้วก็ว่าเงินให้คำๆใช่ไหมมันเครียดนะก็ไปซื้อกระสอบทรายมาเตะให้ขามันหักก็ไม่มีใครจับใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยเอาทางออกมาไม่ถูกนั่นน่ะเห็นไหมถึงจะเป็นปริญญาชั้นไหนก็ ถ้าไปทำอย่างนี้แล้วก็เอาเข้าตะแลงแกงก็แล้วกันใช่ไหมไปร้องไห้ทุกถ้าพ่อแม่อยู่ทุกมากกับลูกสาวอีกลูกชายใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าวัดไม่ดีพอทุกข์ขึ้นมาเนี่ยใครอยากแก้ล่ะใช่ไหมใครจะซับน้ำตาเรา พ่อแม่ก็พูดไม่ออกใช่ไหมเนี่ยแต่ทีเนี้ยเลิกเนี่ยง่ายไอ้พวกเนี้ยแค่น้ำทุกวันหายไม่ต้องกินยาอะไรสักเม็ดไอ้ติดยามายาแมงพวกเนี้ยมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรอกมันไม่มีสาระใช่ไหมพวกเรายังไม่ติดอะไรเลย โรคมันยังจะมาจะตายอยู่แล้วเห็นไหมนั่นแหละบางคนเบาหวานด้วยบะลงมะเร็งแล้วมันไปติดไอ้พวกเนี้ยเห็นไหมแล้วใครจะเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมนั่นแหละมันเขาก็ลูดไปหมดนั่นน่ะดีไม่ดีเขาก็ยึดบ้านยึดรถหมดนี่ไอ้นี่รถม้า ไอ้บ้านม้าอะไรต่ออะไรที่ดินม้ามันเกิดจากม้านั่นมันเกิดจากยาพวกเนี้ยกูยึดหมดเลยเราก็กลายเป็นหมดสมรรถภาพใช่ไหมนั่นน่ะนี่เนี่ยคิดให้ดีนะถ้าใครคิดว่าวัดไม่ดีเนี่ยโง่ไปโง่ไปไม่รู้กี่แสนชาติเลยนั่นน่ะเห็นไหม มีศาสนาเนี่ยดีไม่ทะเลาะกันไม่ตีกันไม่อิจฉากันมาดีหมดเลยทีนี้มันเกิดโอ้แม่อย่าเข้าวัดไปเลยเดี๋ยวจะหมดนั่นน่ะอะไรหมดใช่ไหมเนี่ยโยมลองนึกดู อะไรหมดพ่อแม่มีสติมีเงินตอนในตอนที่สาวๆก็ทำโรงทาน เจ้านายให้ตังค์ไปทำโรงทานอาตมาก็บอกบ่อยๆพอตอนหลังพอเป็นราชการขายซื้อที่มีตังค์ซื้อไว้สมัยก่อนชายทะเลมันถูก400 บาท 400 บาท มึงจะซื้อไปทำไมวะมันมีแต่กระบองเพชรตีราชาเห็นไหมมีแต่กระบองเพชรทีสามล้อไม่ซื้อเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักเท่าไหร่เลยเห็นไหมพอเติบโตนะพอสามล้ออายุมากแล้วโอ้โหนะก้าวล้านสิบล้านอะไรหน้าถนน นี่แหละคุณโยมคนเราเนี่ยบุญเนี่ยมันไม่เท่ากันนั่นแหละวาสนาบารมีเนี่ยบอกว่ายิอุ่นยิอุ่นภาษาจีนมันไม่มียิอุ่นนั่นแหละมันไม่มีวาสนาบางคนหรือวาสนามันยังไม่มาหรือก็ต้องทำไป วิ่งรถแจ็คกันไปก่อนใช่ไหมสมัยโบราณอดทนเห็นไหมขายก๋วยเตี๋ยวก็ดีขายเต้าหวยก็ดีขายเฉาก๊วยก็ดีเห็นไหมไปทำมาอาม่าอายุมากมีเงินเก็บให้ออกดอกไม่ทั้งร้อยหนึ่งไม่เท่าไหร่สมัยเก่าบาท2 บาทก็เอานั่นน่ะเห็นไหม อดทนอาม่าก็มีความสุขตายก็มีความสุขลูกหลาน
เราไม่ใช่เจ้าพ่อเจ้าแม่หายตัวได้ใช่ไหม สั่งไม่ได้อะใช่ไหมมันสั่งไกลๆอะมันไม่เห็นไอ้ตัวใหญ่ใช่ไหมมันก็ฟาดไอ้ตัวเล็กกันอยู่อย่างนี้แหละนั่นน่ะไอ้ตัวใหญ่ไม่รู้มันมาจากไหนนั่นน่ะเนี่ยเราใหญ่ไม่พอใช่ไหมกรรมของเรายังน้อยเนี่ยมันยังน้อย แต่นรกอะไม่น้อยใช่ไหมนรกเนี่ยเที่ยงตรงบุญเที่ยงตรงความดีเนี่ยใช่ไหมโยมนั่นแหละทำไมจึงมาเนสัญชิกกันทำไมก็เพื่อจะให้ดวงใจดวงเนี้ยคิดดีคิดร้ายเนี่ยไอ้ตัวตลกเนี่ยมันจะได้ให้มันหมดไปในดวงใจใช่ไหมกูไม่เอาละ ไอ้คิดไม่ดีไม่เอามานั่งดูจนมันหมดตัวละครในใจนั่นเห็นไหมมันก็เกิดใช่ไหมเกิดฤทธิ์พิทายานนั่นแหละความเบื่อหน่ายความเห็นตัวเห็นตนมันนั่นใช่ไหมโยมถ้าโยมไม่ทำก็อยู่อย่างนี้แหละ รวยแล้วยังเนี่ยหลวงปู่คำพองถามเราคำเดียวเราเข้าใจเลยไม่ใช่รวยเงินรวยทองรวยกรรมฐานใช่ไหมรวยสติปัญญานั่นน่ะรวยความดีเนี่ยตีไปเถอะหลวงปู่คำพองนั่นไปแล้วกระดูกเป็นพระธาตุกันไปหมดนั่นน่ะท่านทำมองท่าน นี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโอ้ทำไมพระผู้ใหญ่ตายแล้วเป็นอย่างนี้ทำไมก็เราถ้าเราสัมผัสได้เราก็จะรู้เลยว่าโอ้โหมีเมตตากรุณามีหมดในตัวท่านเห็นไหมจะตายยังเทศให้เราฟังยังก็ติดแอร์เลยทุกคนบอกว่า ทำไมวันนี้กุดหลวงพ่อเย็นเหลือเกินเย็นนี้ยังก็ติดแอร์ความเมตตาของท่านเทศให้เราฟังนะหลวงพ่อสนั่นพอใกล้ๆอย่าล่วงลับไปไหว้ไปเยี่ยมท่านนั่นแหละคุณโยมพอไม่ช้าท่านเป็นมะเร็งอุตส่าห์ไปกิจนิมนต์ไปโปรดโยม นั่นน่ะคุณโยมความดีเนี่ยท่านทิ้งลายความดีหรือล่องลอยแห่งความดีไว้นั่นน่ะโกรธนี่แหละที่มันเกิดกันนั่นแหละอยู่บนถนนหนทางก็ดีอาฆาตมาดร้ายโกรธนั่นน่ะตัวโกรธเป็นเจ้าเรือนนั่นน่ะเห็นไหมมีใช่ไหมเหมือนอย่างในหนังพระเจ้าอโศกเห็นไหมที่เราเห็นว่ามันเกี่ยวกับพุทธศาสนาเราก็ลองดูนั่นน่ะไอ้ความโกรธเห็นไหมฟังได้หมด ว่าไงอ่ะอ๋อค่ะจะเรียนถามหลวงพ่อว่าพอดีตอนทำกรรมฐานทำไมรู้สึกมันเหมือนมันเมื่อยกันที่หลวงพ่อแบบปฏิบัติเป็นแรกมันมืดมันต้องนะคะมันบอกว่าจิตมันจะแข็งเผ็ดนะคะนั่นน่ะสมาธิมันเกิดใหม่ๆอ่ะตัวมันจะแข็งตัวมันจะแข็งตัวมันจะลอยตัวมันจะเบาทีนี้เราก็เฉยไว้ มันตัวแข็งทีนี้บางคนเนี่ยไปยึดเอาไว้มันก็ตัวเดินเหมือนไอ้กระบอกอ่ะมันแฟงมือแขนไม่ได้มันจะฟัน
นั่นแหละนั่นแหละอย่าไปดูมันอย่าไปดูที่มันตัวแข็งเอาความรู้สึกอยู่กับลมอยู่กับลมหายใจวะเหมือนอย่างกับเราเนี่ยไม่มองก็ได้ใช่ไหมเราก็มองไปที่ยอดใบก็ได้เนี่ยอย่าไปสนใจที่เขานั่งอยู่นั่นน่ะเบนจิตของเราเนี่ยถ้าเราไปดูมันนะมันก็แข็งอยู่เงี้ย บางคนไม่เข้าใจก็อยู่เป็นเดือนๆนะบางคนยิ้มก็ยิ้มไปเถอะยิ้มแบบมันบังคับไม่ได้มันจะยิ้มเป็นปีๆมันก็ยังไม่หายบางคนมันแก้ไม่ได้นั่นน่ะทีนี้ก็บางคนก็ขำก็ขำไปเถอะมันขำเลยจนกว่า จะทันสตินั่นน่ะจนกว่ามันจะหายนะไปรู้มันรู้มันเนี่ยมันเกิดใหม่ๆมันเกิดแล้วนะเออเออถ้าหนูทำเฉยๆทำเฉยๆใช่ทำเฉยๆมันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็เฉยมันไว้เหมือนขโมยมา มาบ้านเราเราก็ปิดประตูบ้านเราก็ดูเฉยๆไม่สนใจมันเดี๋ยวสมมติว่าเดี๋ยวขโมยมันก็ไปเหมือนลักษณะอย่างนั้นนะทีนี้เราเดี๋ยวมันหายทีนี้ถ้าเราแก้ไม่ถูกกูตัวมันใหญ่เว้ยใหญ่เต็มฟ้าเลยมันใหญ่ความรู้สึกว่ามันใหญ่หนักบางคนตัวหนัก ใช่ตัวหนักเราจะไปดูมันที่หนักเนี่ยที่บอกว่าไม่ไหมเนี่ยมันจะเกิดให้ดูหมดทีนี้เราก็อย่าไปเชื่อมันเพราะว่าก่อนแล้วเคยทำเคยแค่สวดมนต์อะไรก็เกิดเป็นติขึ้นมาร้องไห้แต่พอจากนึกถึงโจมมันก็เกิดอีกอ่ะเออนั่นแหละมันเกิดให้ดูทีนี้เราไม่สนใจอ่ะไม่สนใจ เนี่ยที่เรียกว่าวิปัสสนาปัดออกไปปัดออกไปจนใจว่างน้อมเข้ามาดูใจเราไว้เฉยๆเราสู้เขาไม่ได้เราก็กลับมาดูที่ใจดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่สนใจข้างนอกนั่นแหละแล้วมันก็จะหายหมดเหมือนน้ำอ่ะถ้ามันกระเพื่อมอยู่ทีนี้เออนั่นแหละนะทีนี้เราเฉยวะเฉยทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นมาเฉยนั่นแหละรู้เฉยเห็นเฉยเนี่ยปัญญาจะเกิดทีนี้ถ้าสมาธิเกิดเราก็รู้พอเราออกมาทำไมมันหายหายเราก็เจริญสตินั่นแหละเราก็จะไม่มันจะไม่หายมันจะไปติดต่อ เนี่ยเบิกบานมันก็จะติดต่อนั่นนะทีนี้ที่บอกว่าทำแล้วทำไมหลวงปู่ท่านไม่เห็นทุกข์ร้อนทำไมพวกเราทุกข์ร้อนก็เพราะท่านมียานรู้แล้วท่านรู้เฉยนะรู้เฉยเห็นเฉยใจดีใจเฉยนะจำไว้นะทีนี้เดินก็รู้เดินไปจะยกก็รู้ กินก็รู้เผลอเผลอทีนี้เผลอแล้วก็กลับมาดูใจเราไว้มาดูลมหายใจเข้าออกไว้นั่นแหละมาดูถ้าเราจะนึกขึ้นมาได้เราก็อยู่กับลมนั่นแหละเรายังมีลมเราก็อยู่กับลมนั่นแหละเรายังมีลมเราก็อยู่กับลมนั่นแหละเรายังมีลมเราก็อยู่กับลมเนี่ย อยู่ในกองลมนะอยู่กับดินน้ำลมไฟในตัวเรามีความสุขเราคิดออกนอกตัวทีไรทุกมันจะมาเลยทุกมาก็รู้ว่าทุกมาทุกแก้ไม่ได้ทุกแก้ไม่ได้เราก็น้อมกลับมาดูใจเรานั่นแหละถ้าเหมือนว่าเรายังฝึกอาวุธยังไม่เก่งชาตินี้เหมือนทหารก็ต้องฝึกใช่ไหม ฝึกยิงฝึกวิ่งนั่นน่ะฝึกยืนฝึกเดินเนี่ยฝึกเหมือนพวกเรา
ทีนี้พวกเราก็ฝึกไปฝึกไปเข้มแข็งเข้มแข็งนั่นแหละเรียกว่ายานผู้ใหญ่มันเกิดนั่นแหละยานปัญญานะทีนี้ที่บอกว่าไม่ให้ไปนึกข้างนอกก็นึกขนหนังเล็บฟันหรอกหนังเรามีผืนเดียวหนังเรามีแผ่นเดียวหลวงปู่บอกว่าเรานั่งทับหนัง หนังถ้ามันบอกว่าแหมให้เจ้าร่างกายนี่เกี่ยงเราเหลือเกินเราร้อนอยู่คนเดียวหนังมันร้อนถ้าไปตากแดดมากๆไอ้ข้างในมันอยู่ข้างในนี่นะมันก็เหมือนมันสบายกว่าหนังเนี่ยเราเนี่ยปัญญารู้เนี่ยเราก็ดูมันอยู่ในร่างกายคนหนังเล็บฟันมันทำงานอะไรกันนั่นน่ะ มันเหมือนมันเป็นลักษณะบางทีจิตมันชอบคิดไม่ดีแต่ก็ต้องเล็งกลับมาใช่เราก็น้อมกลับมาดูใจเราเออเอาปล่อยให้มันบ้าคนเดียวเราดูมันเออแต่เราไม่ไปทำตามอ๋อเราจะไปกินยามาแล้วเราจะไปกินยาที่มันเสพติดละไอ้เพื่อนมันมาชวนไอ้ข้างนอกมันมาชวน ข้างในไอ้ข้างในเห็นดีด้วยก็ไปกับมันใช่ไหมนั่นแหละลักษณะเดียวกันกรรมฐานก็เหมือนกันไม่มันจะสนุกแล้วต่อไปถ้ามันติดขึ้นมานะมันติดขึ้นมามันสงบเป็นปีเป็นอะไรก็ช่างมันเราก็ดูมันนั่นแหละดีกับมันไม่ติดมันไม่ติดนี่นะมันกระวนกระวาย เมื่อไหร่มันจะสงบสักทีบางคนบอกโอ้โหมันสงบเป็นชั่วโมงเลยมันไม่มีลมมันหายใจไม่มีลมแล้วเมื่อไหร่มันจะกลับมาอีกอย่าไปคิดมันมันเกิดครั้งเดียวก็ปล่อยมันแต่เรามีหน้าที่ปลูกเนี่ยท่านบอกเรามีหน้าที่หว่านไถแต่ข้าวมันจะงอกงามเมื่อไหร่เราก็ดูมัน มันยังไม่งอกแล้วก็ดูมันเฉยๆนั่นแหละเราไม่ได้ไปส่งเสริมให้มันขึ้นเร็วๆไปดึงให้มันขึ้นเร็วๆก็ไม่ได้เหมือนดอกไม้เออไปนั่นแหละใช่ดูมันเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยเป็นตัวดูเป็นตัวรู้นะใช่ใช่ทีนี้บางคนทำได้แล้วนะเขาเดินก็ เขาเดินก็เขาก็มีสติบุญเขาก็เกิดมีสมาธิของเขาวิ่งมันก็เกิดหลวงพ่อสนองบอกถ้าทำได้แล้วเนี่ยวิ่งขึ้นเขามันก็ไม่เหนื่อยเนี่ยสมาธิมันเกิดนั่นน่ะพวกโสดาบันพวกพระอรหันต์เนี่ยท่านหนุ่มๆนะ ท่านจะวิ่งไปก็ได้แต่ท่านไม่วิ่งนั่นแหละความหมายเนี่ยโยมผู้หญิงคนนั้นพอได้เก่งอะหลวงพ่อวิ่งขึ้นเขาสารพัดตีโอ้มันเนี่ยบางท่านท่านอยู่ในกรรมฐานไม่ได้หรือว่าอยู่นอกกรรมฐานไม่ได้ได้ท่านมีสตินั่นแหละท่านปัญญาเออปัญญานี่แหละถ้าเราบางคนเนี่ยเอาคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้ก็ไปเรื่อยไม่ได้อยู่กับตัวนั่นน่ะเราเอาเลยหลวงพ่อสังวานเราก็เก่งหลวงพ่อสนองเราก็เก่งเอาอย่างนี้หลวงพ่อสนองบางคนเห็นไหมบอกว่าปฏิบัติปฏิบัติบาทมันลอยเข้ามาหามันลอยเข้าไปในท้องเนี่ยมันเป็นนิมิต ทีนี้เนี่ยจิตเนี่ยมันกลับเข้ามาจิตมันกลับเข้ามาต้องอันนั้นอ่ะเขาก็สงบเขาก็พอเข้าใจขึ้นบอกโยมไปเลยนะหลวงพ่อสนองยังอยู่โยมไปถามเลยโยมไปแก้เลยเดี๋ยวนี้เขาสบายเห็นไหมเขาหลวงพ่อสนองท่านแนะไว้เดี๋ยวนี้ปัญญาเขาเกิดเลยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถ้า
ถ้าไปฟังหลายองค์แก้นะที่นี่มั่วเลยจะเอายังไงใช่นั่นน่ะนั่นน่ะฮะยังรับถือแบบว่ายังรับถือเออนั่นน่ะใช่ใช่นั่นน่ะเออใช่ทีเนี้ยเราเอาอย่างเงี้ยหลวงพ่อสนองก็เก่งหลวงพ่อสังวานก็เก่ง หลวงพ่อพุทธก็เก่งเออนั่นน่ะท่านอธิบายให้เราฟังเราก็เอางั้นน่ะเราบอกไม่ไม่ฮะเรานี่แหละเรามาดูใจเราถ้าใครเก่งฮะอาตมาไม่ได้เก่งอ่ะอาตมามันนั่นเองใช่ไหมมันเหมือนว่าอยากไปเองนั่นน่ะใช่ไหมอยากสอนอยากอะไรไป นั่นน่ะมันไม่ได้เก่งน่ะจะไปบอกว่าอาตมาเก่งนะเออนั่นแหละนี่แหละคือบอกว่าบางคนนะแหมมันได้หน่อยเดียวมันเอาไปอวดเขาแล้วเห็นไหมนั่นแหละทีนี้มันอยากเป็นอาจารย์ทีนี้ก็ไปเจอกับทดสอบไงน่ะจะถวายของเออเอาไว้นั่นแหละ เอาไว้นั่นนะฟ้าไม่ฟังใช่เออนั่นแหละใช่ทีเนี้ยนั่นแหละท่านบอกว่าให้รวยก่อนหลวงปู่เห็นมาหลวงปู่มั่นบอกว่าโอ้ยคุณธรรมชั้นสามยังไม่พอให้เราให้จบก่อนแล้วค่อยมาสอนโยมเข้าป่าก่อนเข้าป่าก่อนทำไมทำมาท่านได้อยู่พักเดียวท่านก็ไปละเนี่ยเห็นไหม ท่านต้องเอาตัวของท่านให้รอดก่อนเนี่ยความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นมากครูบาอาจารย์มงองนั่นก็เงียบนะหลวงพ่อพาสุกก็เปิดตัวแล้วจะมาเทศให้ฟังหลวงพ่อท่านนั่นวะอาจารย์พาสุกท่านเปิดตัวแล้วหลวงพ่อนั่นยังไม่เปิดตัวเลยเห็นไหมไม่ยอมเทศเพราะว่า มันสบายใจกว่านั่นน่ะเห็นว่าแต่ใครไปถามเนี่ยโอ้โหคุยดีคุยเรื่องสมาธินั่นน่ะท่านได้ของท่านแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราจึงบอกว่าบางคนเนี่ยถามคนเยอรมันน่ะโยมไปถึงไหนแล้วโยมถึงจะรักการเข้าวัด บอกว่าหนูไม่ได้ไปถึงไหนอ่ะขอให้สงบก็แล้วกันยังไม่รู้อะไรแกก็บอกนั่นน่ะก็เหมือนหนูนั่นแหละรับถือได้แต่เราเอาคําสอนที่ครูบาอาจารย์ทําถูกนั่นน่ะเอามาใช้ชีวิตนั่นน่ะใช่เออนั่นน่ะทีนี้เราก็เลยงงนั่นน่ะ ทีนี้เราใช่ทีนี้เราอย่างนี้แหละถ้าเราอยากไปนิพพานเนี่ยเราอยากไปนิพพานเราก็มาดูใจเราดูไอ้คนพาลในใจเราให้มันหมดนั่นน่ะพุทโธไอ้คนพาลให้มันหมดใช่ไหมไอ้ตัวตลกมันยังไม่หมด เออไม่เป็นไรนั่นน่ะ ที่ลูกที่อาตมาแนะนั่นน่ะอย่าไปดูมันใช่เดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวก็หมดบางทีนั่งไปโอ้ตัวเบาตัวลอยงงที่จะทำยังไงให้มันหายเอาวันนี้ฟังหลวงพ่อสนองเทศตายเป็นตายตายเป็นตายบอกกับมันอย่างเงี้ยบอกเอากูไม่ยอมลุกขึ้นนะกูจะนั่งให้มันตายบางคนเห็นว่าเขาได้เลย เขาข้ามนิวรณ์ของเขาได้นั่นน่ะบุญของเขาคุณตาคุณลุงเห็นไหมนั่งกันมายี่สิบกว่าปีโอ้โหได้ดีใจโป่งเลยเบาเลยคราวนี้ไม่อยากคุยกับใครละคุยเนี่ยมันล่าช้าเห็นไหมนั่นน่ะไอมันออกหมดมันออกปากหมด ท่านบอกปัญญามันออกหมด เก็บไว้เฉยรู้เฉยไว้นั่นน่ะเย็นมา
ทุกวันนี้บอกว่าโอ้ยมาวัดมานั่งนี่มันสบายนั่งที่ไหนก็สบายมันปวดมา5 ชั่วโมงกว่าบางคน5 ชั่วโมงครึ่งหายปวดเนี่ยมาโอ้ใครจะไปนั่งได้ใช่ไหมบางคนนั่นน่ะโอ้ยมันตายแน่มันปวดกระดูกแทบแตกเหือออกหมดนั่นน่ะคนลงนะแกก็ทนหายเลยนั่นน่ะตัวนั่นน่ะบุญนิพพานต้องข้ามนิวรณ์อันนี้นะขันธ์5เนี่ยที่บอกว่าพระท่านเทศน์ขันธ์น้ำมันนั่นน่ะเห็นไหมโอ้นั่นน่ะนั่นน่ะเราก็เฉย เนี่ยเรายังเป็นหนุ่มๆสาวๆมันแข็งแรงนะใจมันก็คิดร108คิดอยากได้บางคนใช่ไหมถ้าเรารวยเราเนี่ยเราก็พูดว่าเนี่ยเราไปวันเนี้ยไปไหว้ไปเยี่ยมพระบรมศพสมเด็จใช่ไหมทีนี้เราก็บอกเนี่ยแหมถ้าเขาให้รถเราหมดเนี่ย เราขายให้หมดเลยเอาไปทำไมอ่ะไปสร้างวัดให้หมดไปสร้างทานให้หมดเราไว้คันเดียวพอรถมันเยอะเหลือเกินเนี่ยเราก็แกล้งพูดให้พระฟังใช่ไหมโยมแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นแหละมันเป็นเรื่องบุญกรรมของคนกว่าจะได้มาตะละคันเห็นไหมนี่แหละเราถนอมสังขารเอาไว้เนี่ยเหมือน เหมือนสังขารก็เหมือนรถนั่นน่ะเผลอก็ชนกันเผลอก็ฆ่ากันเห็นไหมนั่นน่ะแล้วโอ้นั่นน่ะควงก็ควงได้ควงแล้วก็เฉยควงแล้วเราก็เฉยเจริญเมตตาเนี่ยจำไว้เนาะนั่นน่ะทุกคนต้องจากกันหมดแล้วเราอ่ะเห็นไหมอยากให้ลูกดีทุกคนแต่เห็นไหมถ้ามัน เนี่ยมันโตขึ้นมันไปรักเพื่อนน่ะไปโรงเรียนขอให้ลูกไปนั่นน่ะจึงบอกว่ากราบเท้าพ่อแม่ทุกวันนั่นน่ะมันเทวดาบุญกุศลเนี่ยจะได้รักษาลูกเห็นไหมลูกมันกราบพ่อแม่มันก็เจริญดิทำไมละมามันไปเชื่อเพื่อนทั้งหมดพอโตขึ้นเห็นไหม นั่นแหละที่ไปทุกข์เป็นร้อนเนี่ยมันไปเชื่อข้างนอกมันไม่เชื่อคนในบ้านไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใครล่ะเห็นไหมเขาเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาตีเราทุกวันก็ไม่ได้เขาก็ต้องมีงานเขาจะดุเราทุกวันอ้าวมันไม่ใช่ลูกเรา ปล่อยมันมั่งเห็นไหมเขาจะมาตีเราครูจะมาตีให้ลูกเราทุกวันก็ไม่ได้นั่นน่ะครูก็พยายามสอนครูที่ดีพยายามสอนอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ดีลูกศิษย์ไม่ได้ดีก็มาร้องไห้ในโรงเรียนในวัดอีกบอกว่าแหมดื้อเหลือเกินเห็นไหมทำไมเป็นอย่างนี้ ให้มาเจอเราเราก็โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงคุณโยมเอ้ยอาตมาก็พยายามสอนนั่นน่ะเนี่ยพอเรานั่งหลับตากันย่องไปแล้วไปดูหนังกันแล้วเด็กๆเห็นไหมพอโตขึ้นมาคนเราเนี่ยนั่นน่ะเราบอกว่าผีมันพอมืดอะผีมันออกอะ พอเพ้เขาเรียกว่ามันเห็นไหมอย่าไปออกไปนั่นแหละผีมันออกแล้วอาละวาดใครมีกรรมก็เอาเลยมันทักทายเลยเพราะฉะนั้นน่ะเด็กๆมันไม่เชื่อหรอกแม่อย่ามาพูดเลยแม่อย่ามาสอนเรามันสมัยใหม่แล้วมันสมัยนี้มันไปไหนแล้วไอ้ผีมันไม่มีแล้วนั่นแหละอะไรต่ออะไรพอกรรมขึ้นมา
ชนกันตีกันทะเลาะกันนั่นแหละไอ้นั่นก็อยากกลับบ้านนะมืดแล้วดึกแล้วตีหนึ่งตีสองไปออกไปหาไปซื้อของใช่ไหมมันก็ไม่นึกว่าไม่มีรถไอ้นี่ก็ขับเร็วมาเอาชนรถเครื่องเนี่ยบางทีชนรถกันนี่แหละโยม ว่านี่แหละผีมันออกหากินกลางคืนใช่ไหมโยมนี่แหละเที่ยวกลางคืนพุทธองค์บอกว่ามีโทษ6 อย่างนักเลงหญิงนักเลงการพนันเนี่ยเห็นไหมที่ปล้นอะไรมันเอาหมดมันอยู่ในโทษอันเนี้ยถ้ามืดแล้วเชื่อพ่อแม่นะถ้ามืดแล้วก็ ดูหนังสือเสร็จแล้วก็หลับนอนเด็กๆพรุ่งนี้ได้ไปเรียนกูไม่อยากเข้าบ้านจะมาบางคน อยู่ที่เจริญนั่งอยู่นั่นแหละนั่งอยู่ในโต๊ะอาหารกันนั่นแหละเพราะไม่เชื่อพ่อแม่นั่นแหละทำยังไงอ่ะลูกๆเห็นไหมไม่ได้เห็นอกเห็นใจพ่อแม่ไอ้ลูกก็น้อยนั่นแหละเห็นไหม ถ้าลูกมีสัก10 คนเนอะมันตายสัก2-3 คนก็ไม่เป็นไรยังอยู่อีกต้องเยอะเนี่ยเราเสียท่ากันแล้วเห็นไหมนั่นน่ะเราเสียท่าทีนี้ก็บอกว่าคนมันจะล้นโลกนั่นน่ะแต่คนพุทธมีลูกน้อยซะแล้วไปยืนถ่ายรูปกับพ่อแม่บางคนพ่อแม่ตายก่อนก็ดีไป ให้ลูกตายทีหลังก็ยังคนมันแข็งแรงนะมายืนตายลูกกัน2 คน 3 คนนั่นนะมันไม่อดโตงเลยใช่ไหมสมัยก่อนมีลูกกันสิบกว่าคนโอ้เห็นไหมตระกูลใหญ่โตนั่นนะล่ำซ้ำทุกวันนี้เห็นไหมก่อนล่ำซ้ำอะไรได้ข้าวกล่องมันแพงเหลือเกิน นั่นน่ะเห็นไหมค่าเล่าเรียนแพงเหลือเกินยังกับว่าเรียนคนเดียวใช่ไหมยังว่าไปโรงเรียนมีคนเดียวนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเยอะสิก็เรื่องของโลกเรื่องของโลกอ่ะต้องนั่นน่ะเห็นไหมพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่บอกพวกกูจะเป็นโรคประสาทตายเนี่ยแม่นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะ ถ้าไม่มีพุทโธนะตายเลยไม่มีภาวนาปล่อยมันปล่อยมันมั่งนั่นเนี่ยถ้าไม่ปล่อยนะสมองมันแตกจริงๆบางครั้งเรารู้เลยถ้าเราไม่หยุดมันมั่งเห็นไหมพอหยุดมันหายได้พอไม่หยุดสงสัยมันต้องตายต้องพักเฉยๆหายใจเฉยๆ นั่นน่ะนี่เห็นไหมว่าคนมีภาวนาเป็นคนฉลาดรู้จักผ่อนร่างกายรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวให้มันไม่ใช่ว่ากูต้องรวยนะมึงอย่ามาพูดเลยกูทำสมบัติไว้ให้มึงมึงไม่ต้องทำอะไรบางคน เห็นไหมไอ้แม่ก็รับภาระอยู่คนเดียวบางคนค้าขายดีมันก็ป่วยนะใช่ไหมให้ลูกอยากทำมั่งก็แม่ก็ไม่ปล่อยนั่นเออมึงคอยเอาสมบัติกูก็แล้วกันเห็นไหมถ้าเกิดลูกคิดไม่เครียดขึ้นมาใช่ไหม เกิดลูกตายซะแล้วก็มีคนเดียวด้วยเห็นไหมโยมนั่นน่ะสมบัติก็ฝากวัดก็แล้วกัน ทำบุญบางทีก็ยังไม่อยากทำมากเห็นไหมนะก็บางคนนี่แหละเอาช่วยไปนั่นน่ะเห็นไหมช่วยสังคมไปอะไรต่ออะไรหลวงปู่พอสำเร็จกันเนี่ยนะ ช่วยเครื่องมือแพทย์โอ้โหหลวงปู่รับภาระให้อีกนะเห็นไหมหลวงปู่ต่างๆภาคอีสาน
นั่นก็มีเนี่ยภาคกลางก็มีเห็นไหมตมเด็จหลวงปู่แหวนตึกสุทินโนตึกหลวงปู่ฟั่นนั่นอาจารย์โลตึกไหลไหลไหลตึกที่มีชื่อพระเห็นไหมพระเป็นแกนนำเหมือนแม่เนี่ยเห็นไหมหัวอกของแม่เนี่ยถ้าแม่ไม่ฉลาดแม่ก็ เอาแต่เห็นไหมป่วยทางใจความดันโรคประสาทมั่งใช่ไหมนั่นแหละแม่พกมาหมดเลยเบาหวานหัวใจสารพัดเลยมันเกิดจากธาตุหงุดหงิดนี่แหละใช่ไหมธาตุของเรานี่เองนั่นแหละความคิดทำไงจะเอาครอบครัวไปให้รอดใช่ไหม ทำยังไงอยากให้ลูกเราเตรียมหน้าตาเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมแม่ทุกคนมีจะคิดว่าอยากให้ลูกเนี่ยได้ดีกันทุกคนที่นี้มันเกิดมันเหมือนว่าเห็นไหมแข่งขันกันครูก็ดีเป็นแสนกันขึ้นมาแล้วเห็นไหมแล้วเขาก็ยังรับน้อยเห็นไหม โอ้เนี่ยปริญญาเห็นไหมเราต้องชั่งใจว่ามันไม่ได้บางคนก็หลบไปทำเกษตรใช่ไหมน่ะตามในหลวงน่ะทำไร่ทำนารวยเลยบางคนคิดดีรวยคิดไม่ดีก็ไปเป็นพ่อค้าม้าไปนั่นหมากระเป๋า นั่นน่ะเห็นไหมคิดไปนู่นนั่นน่ะที่บอกว่าถอยหลังเข้ากระสอบมาปิดเนี่ยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะลูกหลานเอ้ยบอกว่ามีความสุขเนี่ยพ่อแม่เรามีความสุขน่ะเห็นไหมสมัยก่อนเห็นไหม เดี๋ยวนี้เห็นไหมพ่อแม่ห่วงที่ลูกจะโตขึ้นมาจะเอารถเครื่องพอโตขึ้นมาแม่ไม่ซื้อรถเก๋งผมไม่ไปโรงเรียนนะตายเลยพอซื้อรถเก๋งให้กูไม่ไปโรงเรียนอีกเห็นไหมสัจจะไม่มีนะเห็นไหมเด็กๆวัยรุ่นเห็นไหมมันก็คึกขนองกันไปนั่นน่ะกรรม พอพ่อแม่ตายแล้วบางคนก็คิดได้แต่ก็สายไปหมดแหละบางคนเห็นมันเนี่ยมันเป็นเห็นไหมเป็นที่สังคมลำบากให้กับคนพวกนี้แหละที่คิดไม่ได้คิดว่าของดีเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวใช่ไหมเห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นการที่เห็นผิดเป็นถูกนะนั่นแหละสนุกนั่นแหละสนุกครั้งแรกมันเหมือนเนี่ยรถนั่นแหละพอเครื่องมันหลวมแล้วสักวันเราก็ต้องทิ้งไปนั่นมันวิ่งนานนั่นแหละฉันใดกับสภาพร่างกายเราเห็นไหม70แล้วเราจะมาแข็งแรงยังหนุ่มๆยังไงจะเดินเร็ว ตามพระหนุ่มๆก็ไม่ได้นั่นแหละโอ้เนี่ยเห็นไหมเราวันเนี้ยจะเดินให้มันเท่ากันก็เดินไม่ทันเราแก่เห็นไหมเดินไม่ทันนั่นแหละจึงบอกว่าทำดีเนี่ยเห็นไหมหนุ่มๆพอโตโตขึ้นมาเลี้ยงพ่อแม่ได้เนี่ยไอ้ลูกๆมันเป็นอย่างนี้แหละ มันเก็บสตังค์ไว้เดี๋ยวเนี่ยสมัยนี้บุหรี่ก็แพงเหล้าก็แพงข้าวก็แพงอะไรก็แพงหมดไม่ต้องกินมันเลยไอ้บุหรี่ใช่ไหมก็ถึงจะว่านั่นน่ะแม่เนี่ยจึงบอกว่าลำบากเหลือเกินจะต้มผักกิ้วให้มันกินกันได้ไหมล่ะมันกินได้ไหมมันผัดให้มันกิน ไฟกี่ริ้วใช่ไหมนั่นแหละ
นั่นน่ะใช่นั่นน่ะโอ้ลูกก็ไม่ได้นะใช่นั่นน่ะนั่นน่ะลูกๆก็นึกว่าพ่อแม่บางคนมันว่าไงพ่อแม่ผมมาเกิดทำไมพ่อแม่ไม่ทำสมบัติไว้เยอะๆผมจะได้สบายเห็นไหมมันคิดแต่สบายอย่างเดียวเนาะมันไม่ได้คิดว่าหนูต้องกราบพ่อแม่หนูต้องขอขมา พ่อแม่อยู่เรื่อยๆเพราะเรามาเกิดเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้เชิญมาเกิดใช่ไหมพระพุทธองค์เนี่ยเห็นไหมยังต้องประทักษิณยังต้องประทักษิณเวียนสามรอบถึงจะเข้าท้องแม่เห็นไหมเคารพพ่อแม่พอมาเกิดชาติสุดท้ายท่านสมบูรณ์หมดเลยท่านไม่ได้ทำให้พ่อแม่ยุ่งยากเลย นั่นเห็นไหมพระเวสสันดรก็ดีนั่นพระสิทธัตถะก็ดีเห็นไหม ไอ้พวกเรานี่จะโกงแต่พ่อแม่จะขอแต่พ่อแม่ใช่ไหมสิทธัตถะขอไม่ได้เอาเพื่อตัวเองแม่ขออยากได้สตังค์ทำทานนะพอเติบโตขึ้นมา เดินได้เก่งๆอยากทำทานน่ะเห็นไหมคนมีบุญมาเกิดแล้วก็มาเกิดถูกที่จะมาเกิดเป็นลูกกษัตริย์พ่อแม่ก็มีแต่มามีสตังก็เอาลูกอยากทำบุญก็ทำนั่นน่ะทำบุญให้ทานมีแต่ความเมตตาไอ้นี่มีแต่หน้าบึ้งหน้างอใส่แม่ แม่ทำกับข้าวไม่ดีก็บ่นอีกใช่ไหมนั่นสารพัดพ่อแม่จะเป็นทุกข์เหลือเกินคนยุคนี้บอกอย่านะลูกนะอย่าแต่งงานก็แต่งไปเถอะแต่จะไปมีลูกเลยผมว่าเป็นทาสลูกหลานเงินหาไม่พอใจพ่อแม่เห็นไหมเพราะสังคมมันเบียด ก็เบียดกับเสียนหมดเลยไม่ต้องมีแล้วนั่นน่ะจึงบอกว่าโอ้โหเนี่ยน่ากลัวมากใครจะเป็นผู้ที่รับรองเราใครจะมาให้เรากินใช่ไหมข้างนอกรัฐบาลจะเอามาแบ่งให้เรากว่าจะมาตัวเองใช่ไหมจึงบอกว่า นั่นน่ะอัดกันไม่ถูกแล้วใช่ไหมนั่นน่ะประหยัดกันไปเที่ยวสนุกสนานบางคนไม่ได้คิดถึงพ่อแม่ที่ดีว่าอีกคนหนึ่งเห็นไหมอีกคนหนึ่งดีถึงแม้ว่าจะมีลูกแต่เขาก็รักพ่อรักแม่แต่คนเขาก็ดีแต่เขาก็เที่ยวเห็นไหม เที่ยวไปตากอากาศเนี่ยวันศุกร์วันเสาร์ก็เที่ยวเนี่ยแม่ก็ภาวนาอยู่บ้านแม่ภาวนาเก่งเนี่ยผมว่าแม่เราป.4แต่เราจบปริญญาเถียงสู้แม่ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเพราะมันไม่ได้ภาวนานั่นน่ะมันก็เอาแต่ข้างนอกมาเถียงแม่ก็พูดเรื่องข้างในเรื่องจิตใจนั่นน่ะ ลูกก็งงแม่ทำไมแม่พูดมีเหตุผลเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าภาวนาเนี่ยนี่แหละจินตามยปัญญานั่นน่ะมีจินตายาน ภาวนาเนี่ยภาวนาใหม่บุญเกิดจากการภาวนาศีลละไม นั่นน่ะเกิดจากการรักษาศีล นี่แหละจึงบอกขอให้คุณโยมนะทำอย่าทิ้งเนี่ยสมบัติพุทธเจ้านี่แหละเห็นไหมสมบัติครอบครัวสมบัติพ่อแม่เนี่ยลำบากเป็นพ่อเป็นแม่โอ้ยเกี่ยวเพิ่งเดินมันเมื่อยนะหนูยืนไว้เฉยๆก่อนเพราะว่าเลือดลมมันเลือดลมมันในนั้นมันยังเดินไม่สะดวกมันนั่งนั่งแล้วมันจะเมื่อยต้องยืน
ยืนเฉยๆนั่นน่ะเดี๋ยวมันเดินได้มันอาจจะขาชาก็ได้ ทีนี้นี่แหละถึงบอกว่าสังขารร่างกายอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะอย่าเมื่อยเลยอย่าปวดเลยมันก็ปวดนะเห็นไหมทุกข์นะนี่ที่บอกว่าทุกข์ประจำสังขารนี่พออายุมากเข้ามากเข้ามันมาหมดเห็นไหมบางคนนั่นน่ะไออาตมานี่ ถ้าเผลอทีไรก็เกามาทีเดียวเดินไม่ได้โอ้มันปวดโยมเว้ยมันปวดเหลือเกินปวดนอนไม่หลับก็แล้วกันนะอย่าปวดนะอย่าปวดนะมันก็ไม่ยอมมันจะปวดสักอย่างเนี้ยนั่นนะเห็นไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าหนีเราเกิดมาเพื่อหนี โลกนี้ไม่ใช่โลกของเราโลกมนุษย์เนี่ยมนุษย์สโลกนั่นเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เป็นโลกที่สร้างบุญเป็นโลกที่สร้างบารมีนะแล้วพระพุทธองค์นิพพานไปนะเห็นไหมท่านมาลงมาสร้างบารมีเอ้าทำไมท่านไม่อยู่เป็นโกรธเปียใช่ไหมนั่นน่ะมัน ท่านบอกว่ามันอยู่ได้แต่มันอยู่กับความเจ็บปวดเหมือนรถอะรถมันหลวมแล้วงอกแงกงอกแงกเนี่ยออดแอดออดแอดถ้าเป็นเคียนนะนั่นน่ะมันสึกหลอหมดแล้วเนี่ยพอ80ใช่ไหมพุทธองค์จะอยู่ได้อธิษฐานแล้วอยู่ได้แต่อยู่ด้วยความเจ็บปวดทรมานท่านบอกนั่นน่ะทางการ ทางการให้เป็นหนุ่มนะขอให้แน่นให้แน่นในกระดูกมันแน่นอย่าให้เสื่อมนะนั่นน่ะอย่าให้เส้นเอ็นมันเสื่อมนะนั่นน่ะมันก็ไม่ยอม มันจะเสื่อมลงนะใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยยอมลองนึกดูก็แล้วกันจึงบอกว่าหูตาเสื่อมหมดใช่ไหมตาสวยๆนะหนุ่มๆสาวๆ ตาสวยเอ้าพอ80-90ทำไมตามันไม่เหมือนเดิมนั่นน่ะเห็นไหมจำกันไม่ได้ถ้านานๆเจอก็จำกันไม่ได้นั่นน่ะมันเสื่อมไปหมดนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจะว่าบุญไม่เสื่อมภาวนาไม่เสื่อมแต่สังขารมันเสื่อมนั่นน่ะมันเสื่อมให้เราเห็นทุกข์ไงมันเสื่อม ให้เราเบื่อหน่ายนั่นให้เบื่อหน่ายคลายวางโอ้โหพูดง่ายเหลือเกินแต่มันไม่ยอมมันไม่ยอมเป็นเร็วๆใช่ไหมเราก็ต้องทนนั่นถ้าท่านบอกว่า2-3 วันเสื่อมเป็น80-90เราก็เสียใจเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้มันยังสวยอยู่เลย แต่วันนี้มันชราไปซะแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะเพราะธรรมชาติก็ดีนะค่อยๆให้มนุษย์รับได้ไงใช่ไหมโยมนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้ยอาม่าสาวๆสวยนะเนี่ยใช่ไหมหน้าตาดีคุณตาอายุมากยังรูปหล่อยังดูคุณยังรูปรออยู่เลยนั่นน่ะ80กว่าบางคนยังรูปรอตอนหนุ่มๆรูปรอเนาะอะไรตาอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเห็นไหมมันคืนมาไม่ได้นั่นน่ะบุญมันก็เดินหน้าอย่างเงี้ยดีภาวนาเดินหน้าอย่างเงี้ยเราก็ดีใจใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้บางคนเนี่ยที่บอกว่า พอจะตายเฮือกสุดท้ายเนี่ยมันจะไปได้มันจะสำเร็จได้เนี่ยที่ครูบาอาจารย์นั้นรู้นะนั่นเห็นไหมจิตสุดท้ายเอาไปได้บางคนจึงบอกว่า
ทำไปเถอะเอ๊ะมันไม่สงบสักทีมันไม่สงบสักทีทำไปทำมาพอใกล้ๆจะตายนั่นน่ะจิตมันปล่อยวางนั่นน่ะถ้าวางตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆโอ้โหมันก็วิเศษเลยเดินมันก็ไม่ปวดไม่เมื่อยนั่นน่ะเห็นไหมที่คุณตาว่าน่ะที่นี่นั่งก็ไม่ปวดไม่เมื่อยนั่นน่ะเห็นไหมพอมันนิวรณ์มันดับไปนั่นน่ะเออตานี่จะ90ตะมั้งเนี่ยถ้าไม่เป็นอะไรนั่นน่ะเห็นมากินสมุนไพรกินสมุนไพรวัดนี่แหละเห็นมานั่นน่ะโยมถึงบอกว่าหลวงปู่กินอย่างอื่นนะหลวงปู่ก็ชราไปหมดเลยบางทีก็ออกจากโรงพยาบาลไม่ได้แล้วนั่นน่ะได้ถ้าเดิมธรรมชาติสมุนไพรนั่นน่ะดีนั่นน่ะร่างกายใช่มั้ยถ้าเรากินเคมีมากๆนั่นน่ะเห็นมั้ยว่ากินมากๆต้องลวกน้ำทิ้งบางอย่างต้องลวกน้ำทิ้งใช่มั้ยนั่นน่ะอะไรตาอะไรมันอยู่ในนั้นน่ะมันผสมกันมานั่นใช่มั้ยโยมเราก็ไม่อยากจะพูดพูดไปแล้วมันก็ไปเหมือนไปว่าเขาใช่ไหมโยมนั่นคนมันติดซะแล้วนั่นน่ะพอมันกระดูกผุขึ้นมาแล้วน่ะโอ้โหฮะคนเจ้าของเขาก็รู้ไงเขาก็ต้องลวกน้ำทิ้งถ้าก็อยากกินนั่นน่ะว่าพวกเราก็กินน้ำเข้าไปด้วยนั่นน่ะนะมีแต่เสพติดอยากให้เราติดจะได้เห็นไหมสารพัดเลยพอกินน้ำธรรมชาตินั่นแหละจึงบอกว่าไอ้เครื่องบินเนี่ยมนุษย์ทำได้มันแพงเหลือเกินไอ้ลูกมะม่วงก้าวมันเกิดจากธรรมชาติถ้ามันแรงมันก็ไม่ออกให้เรามันทำยากมันต้องแพงด้วยนั่นน่ะเห็นนะคุณจะให้ฉันเท่าไหร่ล่ะคุณจะให้ป้าเท่าไหร่ตายเลยเราก็เขามาขายให้เราเห็นไหมโทรศัพท์นิดเดียว30,000-40,000ข้าวสัก30,000-40,000ตายเลยช็อกตายเลยน่ะกินกันไม่ได้แต่โทรศัพท์เป็นมาอันนิดเดียวมนุษย์ทำขึ้นมาได้ต้องถูกๆหน่อยใช่ไหม มันจะได้บาลานซ์กันใช่ไหมนั่นน่ะนั่นเห็นมาคุณโยมจึงว่าภูมิปัญญาไม่เท่ากันตอนละนั่นน่ะโลกนี้มันไม่เท่ากันมันไม่เที่ยงไงนั่นน่ะมันจึงลำบากเห็นไหมอยู่ด้วยความหวาดระแวงอยู่ด้วยความเหมือนอย่างกับเก้งกวางกินไปก็มองนู่นมองนี่กินเพลินไม่ได้เสือมากัดอีกเห็นไหมนั่นน่ะสัตว์มากัดอีกไม่ใช่เสืออย่างเดียวหมามั่งอะไรมั่งเห็นไหมภัยทั้งนั้นเลยเหมือนมนุษย์นี่แหละมนุษย์เยอะเข้าใช่ไหมทีนี้ก็มนุษย์ก็ทำลายกันสิสร้างอาวุธมาทำลายล้างผ่านกันนั่นแหละแล้วก็บอกว่ามนุษย์ฉลาด มนุษย์ฉลาดก็มนุษย์ไม่เบียดเบียนกันสินั่นนะมนุษย์รักใครเมตตากันใช่ไหมโยมนั่นนะในวัดสังฆทานเนี่ยถ้าตีกันทุกวันไม่มีใครเข้าวัดฆ่ากันทุกวันใช่ไหมไม่มีใครเข้าวัดกลัวกลัวกลัวไม่เอาละใช่ไหมโยมนี่แหละเพราะเมตตากันหลวงพ่อสนองสอนให้เมตตาหลวงพ่อสังวาน
นั่นน่ะเห็นมาไม่มีต้องจริงรักหักตวาดอะไรต่ออะไรกันใช่ไหมมันก็สุขกันสิใช่ไหมนี่ไว้ใจกันไม่ได้เห็นไหมมาวัดแล้วก็ยังลืมไม่ได้เห็นไหมกูเอาหมดนั่นนะมึงคนโอ้ยตายแล้วเข้าวัดมาแทนที่จะสบายใจเอาสมบัติมาไม่ได้นั่นนะเผลอบางคนมันก็มาในรูปมาในวัดนั่นนะเห็นไหมแม้กระทั่งโถไอ้ทองเหลืองอะไรมันก็เทกระดูกออกเอาไปขายกันนั่นน่ะมันรักพ่อแม่ไม่ได้มันก็มารักไอ้ตัมปชามันกลัวที่ไหนอ่ะใช่ป่ะนะเห็นป่ะอัศจรรย์เนาะไอ้บ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ยามาอะไรเนี่ยมันบ้าแล้วมันไม่กลัวแล้วนั่นน่ะดีไม่ดีมันก็จะจับพ่อแม่มาเชือดคออะไรตาอะไรกันไปนั่นนั่นน่ะเห็นมานี่แหละจึงบอกว่าถ้ามนุษย์ไม่ต้องไปกินมันหรอกใช่ไหมมันก็จะบ้าอยู่แล้วทีนี้มันส่งเสริมมันเนี่ยมันก็ไปใหญ่เลยใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะโยมไม่กินน่ะไอ้ลูกหลานใหม่ๆนี่นะเขากลัวเหลือเกินแล้วใครจะดูแลบ้านเมืองเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วจะมาผู้ใหญ่ไอ้หน่อไม้เนี่ยมันต้องขึ้นมาใหม่เนี่ยใช่ไหมมันจะเอาไงดีนั่นน่ะเขาก็บอกว่าการศึกษาเป็นยาเหมือนยาวิเศษใช่ไหมของตนเพื่อจะได้ไม่มีกิเลสนั่นแหละของตนให้เป็นคนนั่นแหละเห็นไหมแต่มันไม่เอาหรอกนั่นแหละเห็นไหมกูเชื่อเพื่อนไปป้อนข้าวเราที่ไหนอ่ะใช่ไหมถ้าเราขาหักแขนหักเดินไม่ได้มีคุณแม่สิ เห็นไหมคุณแม่คุณพ่อสิน้ำตานองเตียงใช่ไหมมาพอหลายเดือนเข้าเพื่อนๆก็ไม่มาดูแล้วไอ้เพื่อนนี่เดินไม่ได้ใช่มั้ยรถฟ่ำไปแล้วนั่นน่ะนี่อ่ะจึงบอกว่าตัดตินะต่อกระดูกไม่เอาต่อกระดูกด้วยคาถาด้วยภูมิปัญญาโบราณน้ำมันดอกกระดูกแมวก็ตัดเตี้ยตัดแล้วทีเนี้ยเลี้ยงลูกเมียก็ลำบากจะเดินไปทำไร่ทำนาก็ลำบากขึ้นต้นไม้ก็ลำบากนั่นแหละหาขับขายลอตเตอรี่คนเดียวก็แล้วกันมันเศร้าไหมมันน่าเศร้าไหมนั่นแหละเพื่อนฝูงเราเยอะเห็นไหมที่ไหนได้แดดร้อนคนเดียวเถอะทีบสามล้อคนเดียวเถอะใช่ไหมพอขาด้วนแล้วนั่นเห็นไหมนี่แหละกูเรามันประมาทไปซะแล้วตอนหนุ่มๆใช่ไหมต้องนั่งรถเข็นมาวัดมาทำบุญเราเห็นแล้วก็สงสารน่ะมันสายไปซะแล้วสงสารก็มันก็ไม่คืนมาแล้วนั่นน่ะถึงบอกว่าดีๆนี่ร้อยล้านพันล้านก็ขายไม่ได้นะร่างกายมันไม่เท่าเก่าเนี่ยพ่อแม่ให้มาแล้วทีนี้ตายขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเราก็บอก10 บาทก็ไม่มีใครอยากได้เนี่ยถ้าอยากได้ก็เอามาทำปุ๋ยต้นไม้เท่านั้นเองเอามาฝังไว้ตามวัดนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเลือดเนื้อคนเนี่ยมันสมบูรณ์มันกินสารพัดกินหวานกินมันกินเค็มไอ้ต้นไม้นี่งาม ใช่ไหมต้นไม้โตเร็วสมัยก่อนน่ะรวมพี่รวมน้องสองสามปีก็ได้ฝังมันไว้ก่อนมีตังค์แล้วค่อยเอาขุดขึ้นมาเผาใช่ไหม
เดี๋ยวนี้มันนั่นเลยเผาเลยไม่มีตังไม่มีตังก็ช่วยกันนะเงินเนี่ยหมู่บ้านก็ดีใครตายก็เสียกัน200-300อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมก็เผากันได้มันสะดวกนั่นสมัยเนี่ยแต่มันไอ้เรื่องแก้ทุกข์เนี่ยมันทุกข์มันไม่หายใช่ไหมพ่อแม่ตายซะแล้วใช่ไหมพ่อบ้านแม่บ้านตายลูกยังเด็กๆ ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเอากรมสมเคราะห์สมเคราะห์นั่นน่ะอาตมาก็พูดคำๆนั่นน่ะใช่ไหมสมเคราะห์ไอ้ตอนเด็กๆอ่ะเราก็ชอบพูดเล่นกันเนี่ยอะไรอ่ะสมเคราะห์อะไรขี้ใส่เมาะขอไป ขี้ใส่เมาะพ่อขัวอะไรนั่นแหละลืมไปหมดแล้วตอนเด็กๆกรมประชาสมเคราะห์เราก็พูดเล่นกันนั่นแหละโรงเรียนอะไรต่ออะไรนี่จึงบอกว่ามันไม่ดีเท่ากับพ่อแม่เลี้ยงใช่ไหมบางคนน่ะพูดดุยิ่งกว่าคนเลี้ยงไปอีกด่าพี่เลี้ยงซะอีกอะไรต่ออะไรเพราะมันเกิดมาจากพ่อแม่ที่ขายยาเสพติดมั่งอะไรต่ออะไรเห็นไหมไปอยู่สมเคราะห์น่ะเขาก็ไม่ได้ตีไอ้บางคนดีก็กลายเป็นคนนั่นน่ะโดนรังแกอะไรต่ออะไรล้อเล่นกันมั่งอะไรกันมั่งนั่นน่ะไม่ใช่ว่าสมเคราะห์แล้วเป็นเทวดาหมดเลยนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมาวัดพักเดียวให้เป็นเทวดาหมดเลยก็ไม่ได้อีกต้องมาฝึกอีกเข้ามาเข้าวัดวันเดียวจิตใจเป็นเทวดาเลยฉลาดเลยเนี่ยไปนิพพานเลยโอ้โหเข้าท่าเนี่ยก็ต้องฝึกไปนั่นน่ะเห็นไหมยังไม่ตายก็ต้องนั่นน่ะฝึกฝนจนได้นะโสดาแล้วไม่ต้องมาก็ได้แล้วมาวัดแต่บอกว่ามาเนี่ยเหมือนมาชาร์จพลังอยู่คนเดียวเทวดาน้อยแต่มาวัดเนี่ยพลังของเทพของพวกเราเนี่ยมันเยอะนั่นพลังจิตเมตตากรุณานั่นน่ะคนที่เขาสัมผัสรู้มันเป็นอย่างนี้นะปีติไม่เหมือนอยู่บ้านปีติมันชวนนอนหมดใช่ไหมเสื้อหมอนหลวงตามหาบัวนอนเถอะนอนเถอะเสื้อหมอนมันชวนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำใหม่นี่แหละโยมนี่แหละก็เลยว่าพักผ่อนกายยานั่นเองไปทีนี้มันก็หายหมดอีกนะมันไปพรให้มันหายหมดเนี่ยพรุ่งนี้ทำใหม่นะต่อขึ้นมาอีกพอมันจะดีนะเห็นไหมจึงบอกว่าต้องเพียรมากนะหลวงปู่ในป่าใช่ไหมนั่นกว่าจะได้เป็นหลวงตามหาบัวขึ้นมากว่าจะได้เป็นหลวงปู่ขาวเพียรกันมาทั้งนั้นนะหลวงปู่จวนเห็นไหมตอนหนุ่มๆอ่ะมันยังนึกถึงเรื่องผู้หญิงนะหนุ่มๆรูปหล่อกันทั้งนั้นนะใช่ไหมเอากระดูกช้างมาแฝนคอเดินจงกรมเดินไปเดินมาเออนั่นแหละทีนี้ก็ได้นึกถึงว่าเนี่ยเห็นมาใจมันไม่ทันต้องเอาวายมาเอากระดูกช้างมาคงตายอยู่แต่นั้นเอากระดูกจางมาแฟนคอด้วยทรมานเอามันชอบผู้หญิงมากเอาแฟนคอไว้เนี่ยนั่นน่ะสมมุติเอไปฟ้องหลวงปู่ไปฟ้องหลวงปู่มั่นน่ะโอ้ท่านจวนนี่เพี้ยนไปซะแล้วอะไรต่ออะไรเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่อ่ะ
ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยได้กันใช่ไหมทีนี้ก็ยังนึกสงสัยนั่นน่ะไปเห็นเขาก็ไปเห็นเขากระดูกช้างแฟนคอก็โอ้โหไม่ไหวแล้วไปกันใหญ่แล้วเห็นไหมนั่นน่ะนี่แหละอุบายแต่ละองค์หลวงพ่อลีที่เรียกกับท่านพ่อลีไม่อยากเจอใครไปอยู่ในป่าฉันใบขี้เหล็กก็เอาโอ้ไม่ไหวมันขมจัดเห็นไหมนั่นน่ะไม่อยากเจอคนเลยนั่นน่ะบินธบัติก็ไม่อยากไปบินนะเห็นไหมเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีการเข้าห้องปฏิบัติต้องไปเอาฝึกในป่าเดินก็ต้องเร็วๆยุงมันกัดไปเดินช้าๆก็ไม่ได้ที่นี่มันได้ยากไอ้เดินเร็วเนี่ยเดินช้าๆมันกลับสงบเร็วเหมือนที่ลวดจักรยานเนี่ยปั่นเร็วๆมันไม่เห็นที่ลวดอ่ะมันก็เห็นใจยากไงเห็นตัวเกิดดับของจิตยากเพราะมันเร็วนั่นน่ะมันอยากเร็วอยากวิ่งก็วิ่งเลยกระโดดก็กระโดดเลยนั่นน่ะอยู่ในป่าไม่มีใครเห็นให้จิตมันตั้งยังไงทำยังงั้นน่ะเห็นมาว่าจะได้เห็นมานาน7-8 ปีทีนี้มาเจอครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อสังวานทำช้าช้าได้เร็วเนาะหลวงปู่เทศบอกพวกท่านนี่4 ปีก็รู้จักเห็นมานั่นน่ะ4 ปีเห็นมาเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมโออาโตนี่แหละจึงบอกว่าก็เลยนิยมกันนี่อยู่วัดอยู่ไปทำวัดก็เดินช้าช้าเดินช้าช้าแต่ก่อนนี้มาใหม่ๆคนที่มันคนเขาไม่รู้ย่องจะไปขโมยที่ไหนจะไปย่องเบาที่ไหนนั่นน่ะเดินจงกรมเห็นไหมแล้วก็แกล้งว่าพระเราเดินจงกรมไม่เห็นก็ไม่ได้นั่นแหละแล้ววัดเราก็ที่น้อยใช่ไหมไล่ก็กว่าไม่รู้จะไปไหนนั่นแหละก็อยู่ใกล้ๆหลวงพ่อโตนี่เองเห็นไหมไล่ก็กว่านะหลวงพ่อสนองท่านมีปัญญาท่านรู้ว่าต่อไปอนาคตมันไม่ใช่วัดเล็กๆต้องเอาทำไมต้องทำใหญ่ๆก็เพราะว่าเห็นมาเจ้าคุณมังงมาบอกแม่น่าจะมีสัก400 ไร่มันเป็นอุทยานอยู่ในเมืองนั่นน่ะโยมนกก็มาเห็นมานกมันจะไม่มีเห็นมาลูกไม้มันกินมันบินมาทุกปีเห็นไหมมันรู้นั่นน่ะนี่แหละคุณโยมเพราะเราปลูกนานาพันธุ์ไว้นะปลูกว่าปลูกอะไรสงสารมันเนาะธรรมชาตินั่นนะโอ้โหไปปฐุมวดีไม่มีนกร้องเลยนกน่ากลัวตายหมดตัวแล้วพอมีลูกไม้หูนกมาดีใจเนาะธรรมชาติยังมีนะเมืองการนั่นพวกป่าเยอะๆใช่ไหมนะเขาเกตทางไม่นะเกตทางจ้างเขานั่นนะ70,000-80,000เห็นไหมต้องให้เขาอะไรตาอะไรนี่แหละก็เหมือนว่าไปสร้างธรรมชาติสองข้างทางปลูกต้นไม้ให้หมดต้นตาลก็ดีต้นอะไรก็ปลูกไปนั่นน่ะลูกหลานจะได้กินกันใช่ไหมชาวบ้านนั่นน่ะว่ามั่งอะไรมั่งก็ปลูกไปมันก็เป็นยาขี้เหล็กก็ดีใช่ไหม
ขี้เหล็กเป็นยานอนหลับใช่ไหมคนเดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วไปกินไอ้ขี้เหล็กมันอะไรขี้เหล็กจืดกินก็ไม่เป็นยาสิมันต้องกินขี้เหล็กขมใช่ไหมนั่นน่ะเป็นยานอนหลับนั่นน่ะคนโบราณเขารู้จักกินเนาะรู้จักธาตุทั้งสี่ของเขานั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเลี้ยงช้างแต่ช้างมันป่วยไม่รู้จะทำไงไอ้ช้างตัวนี้ป่วยต้องตายมากจะตายก็ไปกราบพระไปหาพ่อหลวงสงฆ์ใช่ไหมพ่อหลวงพ่อสงฆ์นั่นเขาเรียกพ่อหลวงสงฆ์ทางชุมพรน่ะหลวงพ่อไอ้ช้างผมมันจะตายจะทำยังไงจะทำไงให้มันหายได้นั่งดูหน่อยพรุ่งนี้นะเองไปชายทะเลไอ้ต้นไหนที่มังวันมันตัวแมลงมันเกาะเช้าๆเองเอาต้นนั้นแหละมาให้มันกินนะน่ะมาตำๆแล้วก็ขยำใส่น้ำให้มันกินมันถ่ายช้างมันถ่ายมันก็ไม่ตายนั่นน่ะเห็นไหมแต่หมอบอกต้องตายช้างมันท้องอืดนั่นน่ะเห็นไหมถ้าหลวงส่งมีกรรมฐานนั่นน่ะจึงบอกว่าพระเนี่ยท่านบอกว่าพระเนี่ยมีส่วนช่วยญาติโยมด้วยพระเนี่ยเป็นหมอพระมีสมาธินะที่มีสมาธิมีญาณปัญญาหลวงปู่วัดมะขามเฒ่าใช่ไหมหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อปู่สุขวัดมะขามเฒ่าเอาเสกใบมะขามให้ต่อให้แตนมันไปไล่ต่อยข้าศึกมันจะได้กลับเมืองมันเห็นว่ารูดใบมะขามเสกให้เป็นต่อเป็นแตนไปต่อยไม่ไหวแล้วเห็นไหมดาบไปสู้ก็ต่อก็ไม่ได้ต่อมันมาหลายตัวใช่ไหมแต่ละเห็นไหมต้องมีส่วนช่วยเนาะอะไรอะหลวงปู่ทวดใช่ไหมจับไปเรียกฆ่าตายจับพระไปจับหลวงพ่อทวดไปทีนี้ก็อดน้ำเนี่ยนะไปกัน7 วันนะพายเรือไปนั่นน่ะก็เรียกว่าโจรจีนสมัยก่อนอังยี่มาลบถึงเมืองไทยมาตั้งทะเลทีนี้หลวงปู่ทวดก็เห็นพวกนี้อดน้ำจะแย่แต่ละหลวงปู่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอ่ะเอาไปตักที่ใกล้ๆเท้าเรานั่นแหละที่เราเหยียบลงไปอ่ะมันก็กลายเป็นน้ำจืดทุกวันนี้มันก็จืดอยู่นั่นน่ะมันเหมือนเป็นน้ำผุดขึ้นมาเลยก็ว่าต้องได้หลวงปู่ทวดเหยียบอธิษฐานแล้วทำไมมันจะบังเอิญได้ยังไงโยมแล้วทำไมมันจะต้องมาจอดที่ตรงน้ำจืดใช่ไหมนั่นน่ะเพราะบุญของท่านนั่นน่ะเห็นไหมพอบรมโพธิสัตว์ช่วยไม่ให้มาลบประเทศไทยเห็นไหมพระมีดีเนาะช่วยชาวโลกได้นั่นน่ะพูดไปแล้วก็นึกถึงหลวงพุทโตนั่นน่ะเมืองสยามเนี่ยจะมีปัญญาเท่ากับเราไหมเนาะเราก็ศึกษามาดีแล้ววัดหลวงอยากจะมาถามแกมาถามพระเจ้าแผ่นดินก็ดีโอ้ไม่ต้องมาถามเราหรอกมันมีอยู่องค์หนึ่งนะไปถามขัวโตแล้วไปคุยกับขัวโตจะได้ความรู้ดีทีนี้ก็จะทายกันนะ
หลวงพ่อโลกกลมหรือโลกแบนใช่ไหมนั่นนะถ้าบอกว่าโลกกลมหลวงกูตอก็ลงไปเลยถือไม้เท้าไปปักแผ่นดินเลยนี่แหละตรงนี้แหละกลางใจโลกก็บอกว่าถ้าโลกกลมเหมือนมะนาวนั่นแหละแทงไปตรงไหนมันก็เป็นกลางโลกกลางมะนาวนั่นแหละใช่ไหมโอ้โหบัดหลวงก็โอ้โหไม่มีใครปัญญาเร็วเท่ากับเห็นไหมเท่ากับคนปฏิบัติธรรมเชื่อเลยว่าพระภิกษุมีปัญญาญาณรู้เท่าทันกันนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเห็นว่านักปราชญ์โบราณน่ะใช่ไหมที่บอกว่าศรีถนนชัยอ่ะแหมเอาละเรามาทำเจดีย์แข่งกันนั่นน่ะบอกว่ามาทำเจดีย์แข่งกันนะ7 วันให้สำเร็จนะถ้าไม่สำเร็จยึดเลยนะเมืองไทยเอาได้7 วันสำเร็จโอ้โหอันนั้นก็กอกันเข้าไปเหอะตีถนนชัย3 วันกูยังไม่ทำอะไร แก้ไปตัดไม้มาไว้ใช่ไหมพอใกล้ๆหมอกก็ลงโอ้โหมันเสร็จเร็วเหลือเกินมันทาสีแล้วสีขาวที่ไหนได้เอาผ้าขาวไปพันจะดีใช่ไหมมองดูตายแล้วให้เรายังก่อยังไม่เสร็จยอมแพ้ตีถนนชัยนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยคนใดคนใดปัญญาดีใช่ไหมโยมไปลื้อใช่ไหมพระราชาสั่งให้ไปลื้อออกอายเขาเล่นเอาไม้ไผ่มาปลูกใช่ไหมเอาฟ้าขาวฟันนั่นแหละเห็นไหมนี่จะแต่งงานลูกสาวโอ้เราไม่เอาอะไรหรอกขอให้มีสะพานเงินสะพานทองไปบ้านเราก็พอแล้วโอ้โหจะมีเทวดาที่ไหนเนาะจะเอาทองมาเห็นว่าคนโบราณกลัวทองหลางนี่นะตีถนนใหญ่อ้าวก็แกบอกว่าเอาทองเอาแกไม่ได้บอกว่าเอาทองนี่มันก็ทองหลางเหมือนกันทองเหมือนกันโอ้ยอมแพ้เห็นไหมนี่เห็นไหมก็บอกว่าคนใดที่บอกว่าฉลาดนั่นน่ะคนจีนบอกว่ามาวาดแข่งกันวาดรูปสัตว์อันนั้นก็วาดมังกรสวยใช่อันนี้วาดทีเดียว5 ตัวจิตใจเดือนตีสะทนใจวาดทีเดียว5 ตัวที่สัตว์อะไรเดียวอ้าวไม่เดือนเนี่ยเห็นไหมไปมีเกตไปมีอะไรเลยเห็นไหมจีนงงเห็นไหมที่ไอ้ฟาร์มที่ฉลาดเอาตัวรอดไปงั้นเขาจะยึดบ้านเมืองใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าปัญญาเนี่ยว่าไม่เป็นว่าไม่เป็นใช่ไหมเอ็มหรือเขาจะจับหรือทำไมเขาจะให้ก็ขอเสื้อกษัตริย์สักตัวเงือใส่ไว้หัวไม่เป็นหัวไม่เป็นนั่นน่ะเขาก็จะให้หัวเป็นเจ้าโอ้หรือไม่เป็นหัวเป็นเอง น้ำท่วมตาย น้ำทะเลขึ้นมาก็ตายสิหัวเป็นเองหัวเป็นเองที่ไหนได้น้ำท่วมมาตายสีถนนใจออกมาได้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะเห็นไหม
จะให้ตีถนนชัยถูกงดกัดตายบอกตีถนนชัยขออ้อยสักมัดหนึ่งก็แล้วกันกินอ้อยด้วยแล้วก็คายเอาไว้ล้อมเอาไว้มดมันหวานนี่เนาะมันก็มากินแต่อ้อยไม่ต้องกัดตีถนนชัยแล้ว เห็นไหมเนี่ยน่ะเอารอดไปอีกกันมานั่นน่ะ จึงว่าปัญญานั่นน่ะปัญญาของมนุษย์จึงบอกว่าใครไม่พูดถึงตีถนนชัย7วันตีถนนชัยมันก็เกิดนั่นน่ะจะว่ากันไว้ ทีนี้ก็บอกว่าเราทำนาห้ามไม่ให้ใครมาทำข้าวเราเสียหายนะอะไรตาอะไรกูก็แกลบสิเนาะไปลอยไว้หน้าน้ำแกลบมันก็ลอยทีนี้ใครมากูก็ปรับทำก็เพิ่มน้ำพายเรือมาเห็นไหมตีถนนชัยปรับโอ้โหสารพัดตาลพัทที่ฉลาดพระราชาบอกเอาให้ได้สีตนนชัยต้องจับให้ได้อะไรตาอะไรพรุ่งนี้ทำไงให้สีตนนชัยแพ้พรุ่งนี้มาก่อนไก่นะน่ะมาก่อนไก่ถ้าไก่ขันแล้วต้องมาถึงราชวังใช่ไหมทีนี้ตีถนนชัยพอตื่นสายเลยพาไก่สะพายมาด้วยนำหน้า เห็นไหมโอ้เอาไว้ข้างหลังดินะมาก่อนไก่นั่นเห็นไหมเออเออแพ้มันอีกแล้วแพ้ความคิดมันอีกแล้วพระราชานั่นเนี่ยอะไรก็ไม่ได้สักอย่างอ้าวเออเราเข้าไปนี่ต้องคานไปหาพระราชาเราก็ทำป่วยมึงทีนะให้พระราทำอุโมงค์เราให้พระราชาคานมาหามึงใช่ไหมให้ความฉลาดนั่นเองว่าเออเราคานทุกวันเลยมันเมื่อยนะเออเอาบ้างก็แล้วกันทำเป็นป่วยพระราชาก็ตรงสารคิดถึงไงนั่นน่ะเอาละพระราชาต้องขานไปมั่งมันฉลาดนะนั่นน่ะนะเออเลี้ยงน้องให้ดีนะอาบน้ำข้างนอกข้างในให้หมดนะพาผ่าท้องเลยผ่าท้องน้องเลยใช่ไหมล้างข้างนอกข้างในหมดตายแล้วมึงฆ่าน้องตายซะแล้วเห็นไหมนั่นแหละคำพูดเนี่ยนั่นอยู่ไม่ได้ละไอ้สีมึงอยู่บ้านไม่ได้พ่อแม่ก็เสียใจสินะมึงไปอยู่วัดไล่ตีไปอยู่วัดก็แล้วกันนั่นแหละไปอยู่วัดก็มีแต่เรื่องฉลาดทั้งนั้นนะนั่นแหละเออฉันข้าวก็ไม่เผ็ดเลยไปไอ้สีเอ้ยไปดูพริกมาให้หลวงพ่อสักหน่อยนึงเถอะไอ้นั่นก็ดูจนหลับก็หลวงพ่อให้ผมมาดูพริกเนี่ยไม่ได้เก็บพริกน่ะดูไปดูมาหลับเหมือนน่ะไอ้นี่ต้องบวชเถอะมันจะได้ฉลาดสักทีไม่งั้นเรายังนึกขำนะหมอบ้านตีถนนชัยเองมาอย่างเงี้ยขุนน้ำขุนนางเขาก็ตกใจหมดสิไปพูดดังทีนี้โอ้โหต้องมากระซิบหน่อยสิมาพูดจะได้ผู้ดีต้องทำอย่างนี้สิทีนี้เกิดบ้านเศรษฐีไฟไหม้ไปกระซิบพอทีนี้กูไม่พูดดังกว่าจะมาไฟไหม้หมดก็บอกว่าให้ผมกระซิบ
พูดดังก็ไปเป็นผู้รักมากดีใช่ไหมนั่นน่ะมันเข้าใจก็บอกว่าแต่อะไรนะถ้าสีสนนใจตายไปเผาเอามามุ้ยอย่าลืมนะถ้าเราตายเอามามุ้ยไปลอยไว้ที่กองกระดูกนั่นน่ะทีนี้ก็พอไอ้พวกคนในวังนะก็มาโหทุกคนนะแต่พูดไม่ได้สีธนุเกียรติทุกคนนะสีธนนชัยฉลาดนี่ก็ไปปัสสาวะรถสิโอ้โหกระดูกมันยังขันเห็นไหมกระดูกมันยังขันมันร้ายเหลือเกินแต่ละเอ็ดละเอ็ดละแต่ละเหมือนในนั้นอะเหมือนในอะไรอะที่บอกว่าเรื่องสามก๊กกระยมนี่นี่ก็ตายนะไม่รู้ว่าหลุมฝังศพปันไหนอะ60หลุมอะชื่อเดียวกันหมดเลยเห็นไหมจอโฉจอโฉก็ไม่รู้ว่าจะเอาศพจอโฉแกนยังไงก็กูหาไม่เจอก็เลยฝากไว้60ศพซะเหมือนว่า60คนนั่นน่ะชื่อจอโฉทั้งนั้นงงเห็นไหมนั่นน่ะตายแล้วมันยังฉลาดเห็นไหมนั่นน่ะมันกลัวก็มันทำเขาไว้เยอะใช่ไหมโยมมันฆ่าเขาไว้เยอะนั่นน่ะบาปกรรมมาว่ามันก็กลัวเห็นไหมมันก็กลัวเขาทำแต่มันฉลาดแต่มันโกงเพราะว่าเห็นไหมมันก็พูดดีนะถ้าเราตายอ่ะพวกเนี้ยพวกข้าราชการเนี่ยควรจะรู้จักอะไรอ่ะเย็บปักถักร้อยให้เป็นอะไรต่ออะไรนั่นแหละสอนนะใกล้จะตายมันก็สอนเรื่องให้คนอยู่ให้ได้เห็นไหมเหมือนอย่างองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยท่านฉลาดท่านให้พวกเราเนี่ยตื่นตัวเพราะว่าเมืองเราเนี่ยจะเป็นเมืองเอกต่อไปนะภาษาไทยเนี่ยมันจะเขาว่านะที่หลวงปู่ท่านพยากรณ์กันไว้ต่อไปเมืองไทยเนี่ยจะเป็นเมืองเอกภาษาไทยเนี่ยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยฟื้นตัวเร็วนั่นนะแผ่นดินมันเอียงมันยิงกันเพราะปรมาณูนะมันยิงกันโลกมันจะเอียงมันต้องเกิดแน่ท่านบอกเพราะฉะนั้นน่ะเราอะรู้เราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราก็เอาภาวนาเนี่ยที่จะหนีนั่นนะท่านบอกมาเกิดที่ก็ขัดทุนเลยยุคหน้ามันยิ่งฆ่ากันนั่นน่ะมันโหดเทียมมันอำมหิตมากนั่นน่ะเพราะว่าศาสนาพุทธมันไม่ค่อยเชื่อกันละมันก็เลยไปเจริญต่างประเทศเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละอ้อยไม่กินน่ะมันจะไปกินต้นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมมันแข็งไปกินอย่างอื่นมันแข็งอ้อยมันหวานไม่อยากมีคนกินมันจืดนะเมืองไทยมันจืดลูกหลานมันคิดว่าจืดกินยาม้าดีกว่ามันอร่อยกว่าอ้อยนั่นมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่านี่แหละที่บอกว่าพ่อแม่ทำไว้พระเจ้าอโศกทำไว้แต่หมดพระเจ้าอโศกแล้วโอ้มันล้างเผ่าพันธุ์หมดเลยนั่นเห็นไหมมันไม่มีใครเก่งเท่ากับพระเจ้าอโศกใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละประเทศของเราเนี่ย
กษัตริย์เก่งกษัตริย์มีบุญมาเกิดนะทุกๆองค์ทีเดียวนั่นเพราะฉะนั้นนะที่คนเขาคัดมาบุญนะคุณหญิงคุณนายนั่นนะมีบุญมาเกิดกันนั่นนะกันดังนั้นนะแต่ทีเนี้ยใครจะรอไว้นะจะค้ำเอาไว้ได้เหมือนต้นโพนะมาเกิดแล้วก็ช่วยกันค้ำไม่ให้มันหักใช่ไหมก็เหมือนว่าต่อบุญนะนั่นนะคุณหญิงคุณนายก็ต้องภาวนากันนั่นนะรักษาศีลกันจะได้ไม่ต้องเกิดไปลำบากนั่นนะเห็นไหมทำไมงั้นนะมันเกิดได้หมดใช่ไหมที่บอกว่ากษัตริย์บางองค์ก็ไปเกิดเป็นแมงวันนะนั่นนะเห็นไหมพระเจ้าปัจโชตเคยเกิดเป็นแมลงวันแล้วก็ไม่ชอบน้ำมันเนยนั่นนะทีนี้ก็ปวดหัวปวดหัวก็เหมือนเป็นไรนัดนั่นนะใครก็รักษาไม่ได้รักษาพระเจ้าประโชดไม่ได้เพราะว่ามันต้องเข้าน้ำมันเนยเกียดน้ำมันเนยนั่นนะคนเราเนี่ยมันอุปนิสัยนั่นนะความรู้สึกมันดั้งเดิมนั่นนะถ้าใครเอามาต้องดีไม่ดีก็จับฆ่าได้นั่นน่ะเพราะเป็นกษัตริย์นะสมัยก่อนนะจึงบอกว่าห้ามแม่กษัตริย์นะเมื่อโกรธมีดาบอยู่ในมือนั่นน่ะเดี๋ยวดีไม่ดีฝันตายเลยใช่ไหมนั่นน่ะก็จึงบอกว่าทีนี้ก็ทำไงอ่ะใครก็รักษาไม่ได้ทีนี้ก็หมอชีวกนี่แหละไปเรียนมาแล้วเนี่ยต้นไม้พูดได้ต้นไม้พูดได้ก็คือเทวดารักษาต้นไม้นั่นน่ะเทวดาพูดไอ้ต้นมักเม่าก็ดีมันก็ทำยาสมอก็ไอ้ต้นนี้ก็ทำยาแก้นู่นแก้นี่รู้หมดมีชีวกนี่รู้หมดเหมือนพรสวรรค์ของแกนั่นน่ะทีนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นหมอใหญ่นั่นน่ะเห็นไหมสร้างโรงพยาบาลเอาไว้ได้รักษาพุทธเจ้าด้วยนั่นน่ะพระเจ้าพิมพิสารเลี้ยงเอาไว้นะเป็นบุตรบุญธรรมแต่ก็ได้รักษาอะไรฤทธิ์ดวงนะพวกทหารพวกนั่นนะก็คอยล้อเหมือนว่ามีรอบเดือนนั่นเองอะไรต่ออะไรใช่ไหมทีนี้ก็ทำไปทำมาหายหมดรักษาได้หมดก็ล่วงลือไปถึงเมืองนู้นเลยเมืองที่พระเจ้าประโชดอยู่ทีนี้ก็ทำไงมันต้องเข้าน้ำมันเนยแต่แกก็หาอะไรไปกบเกลื่อนไม่ให้มีกลิ่นน้ำมันเนยทีนี้ก็ถ้าหม่อมฉันจะไปหายากลางคืนก็ดีกลางวันก็ดีจะไปเวลาใดก็ขอให้พระองค์อนุญาตนะช้างตัวนี้มันเดินเร็ววันละ60โยชน์ในธาตุกากะนะทหารคนนี้ก็กากะนี่ก็เดินเร็ววันละ60โยชน์เหมือนกันทีนี้ก็เมื่อรักษาแล้วก็บอกว่าหม่อมฉันต้องไปหายามาอีกไปหาสมุนไพรมาอีกต้องหลอกออกอุบายหนีให้เร็วเลยไม่งั้นเดี๋ยวโดนฆ่าพอรักษาแล้ว
มาเลยไปจับตัวมาให้ได้ชนะพอฤทธิ์ยามันออกกินน้ำมันเนยมันก็ออกไปจับตัวไอ้คนนี้มาให้ได้เจ้าเล่ห์ต้องเอามาให้ได้เราไม่ชอบน้ำมันเนยอะไรต่ออะไรก็โอ้ทางนี้ก็เขาให้กินอะไรก็จะไปกินของเขานะคนนี้เขาฉลาดมากชีวกเนี่ยโอ้ยเราจะมาจับตัวท่านไปให้พระเจ้าของเราอย่าเพิ่งกลับเลยไปอาบน้ำอาบท่ามาทานสมอก็แล้วคนอะไรต่ออะไรมาเหนื่อยๆจะได้กะหมดความกระหายหิวน้ำอะไรต่ออะไรนี้ก็เห็นว่าหมอชีวกเนี่ยกินไปครึ่งซีกแกก็หยิกยาเข้าไปแล้วหยิกยาไปในสมองทาย11ถนโยมกิน หยิกไปในสมองเห็นไหมธาตุกาก็หมดแรง จับชีวกไม่ได้แล้วสักเดียวเห็นไหมทหารก็มาแล้วเอาผ้าอย่างดีเลยผ้ากำพลอย่างดีเลยผ้าสตังมั่งอะไรมั่งมาให้มาเป็นรางวัลพระเจ้าประโชดหายแล้วท่านดีใจท่านให้ตามมาสมนาคุณนี่ถ้าไม่หายตายสินะนั่นเห็นมาหนีออกนอกเมืองเลยเมืองทันเลยเห็นไหมนั่นน่ะมาตามทันนั่นน่ะเห็นไหมคนมีบุญปะชีวกมีบุญทีนี้ก็มากลางทางโอ้โหพยาธิมันอยู่ในหัวปวดหัวทำไงอ่ะจะหายอ่ะนี่นอนไม่ดุกดิกได้ไหมเจ็ดเดือนสมมติว่าเจ็ดเดือนอะไรเงี้ยนะหรือว่าเจ็ดวันเนี่ยห้ามดุกดิกบอกนานๆจะได้ไหมท่านเศรษฐีตะแกงซ้ายตะแกงขวาอีกนั่นน่ะเพราะว่าต้องผ่าสมองโอ้ยแล้วจะผ่าได้ยังไงมันไม่เคยผ่าใช่ไหมชีวกผ่าเป็นองค์แรกเป็นคนแรกหมอเห็นไหมไปเอาพยาธิออกสองตัวหายปวดหัวเย็บไว้เจ็ดวันเอาพลิกทางโน้นให้พลิกทางนี้ก็พลิกทำไปทำมาหายโอ้โหคนก็ฮือฮาสินะได้ตังค์ไม่รู้จักเท่าไหร่เลยเอากลับมาหมอจีวกก็เขาก็ให้สตังค์มาเรื่อยทางอาจารย์บอกว่าคนนี้มีปัญญาไม่ต้องให้อะไรไปหรอกเดี๋ยวจีวกก็ไปรักษาคนได้ ได้สตังค์กลับมาเยอะเห็นไหมคุณหญิงคุณนายรวยคนเศรษฐีก็เป็นเหมือนพระเจ้าประโชดเนี่ยไกรนัดเนี่ยฤทธิ์เดืองจมูกอะไรพวกนั้นก็รักษาอย่างเงี้ยโอ้โหแค่น้ำมันย่อยหกยังให้คนใช้เอาสำลีไปชุบเอาไว้แล้วอย่างนี้เขาจะให้สตางค์เราเหรอเขาประหยัดเหลือเกินเห็นไหมเศรษฐีโอ้โหดีใจรักษาทีเดียวหายโอ้โหให้ตังค์ไม่รู้จักเท่าไหร่เลยแต่เห็นไหมเขารู้จักใช้ทรัพย์รู้จักใช้บริโภคเห็นไหมแต่เรื่องหายว่ากันกี่กหาปณะกี่พันก็ว่ากัน
นั่นน่ะแล้วไม่ว่าขอให้หายเถอะโอ้จะหายได้ยังไงหมอก็ยังหนุ่มๆเห็นไหมนั่นน่ะยังหนุ่มอยู่ตอนนั้นหมอทีวอกยังหนุ่มนั่นน่ะทีนี้ก็ลูกชาวบ้านพ่อก็รวยแต่ลูกก็ปวดท้องเป็นแบบไส้ติ่งนี่แหละถ้าไม่ตัดไส้ก็ไม่หายจะต้องตายจะเอาตายหรือจะเอาให้ลูกอยู่มันไม่เคยนะผ่าท้องอะไรพวกนี้โอ้โหคนก็มาดูกันเยอะเลยนะโรงพยาบาลหมอคนนี้จะผ่าท้องคนรักษาโรคใช่ไหมเอาตัดออกให้ไส้เน่านี่ตัดออกใช่ไหมเย็บทาตายาหายนะ7 วัน 8 วันหายโอ้โหฮือฮากันนั่นน่ะจึงสร้างโรงพยาบาลหมอชีวกน่ะโกมารพัฒน์น่ะเห็นไหมทีนี้ก็ผ้าเนี่ยมันดีไปสวยไปถวายพระราชาก็ไม่เอาตังค์ไปให้พระราชาน่ะเห็นไหมพระเจ้าพิมพิสารทีนี้ก็พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อยากเอาผ้านี่มันดีเอาอย่างนั้นเอาไปถวายพุทธองค์ก็แล้วกันให้ชีวกกลับมาทีวก็บอกดีเอาไปถวายพุทธเจ้าก็แล้วกันพุทธเจ้าจะได้เอาไปกันม่านหรืออะไรก็เอาเลยได้ฟังเทศไงได้ฟังเทศพุทธเจ้าทีนี้หมอทีวกก็เลยได้โสดาเลยนั่นน่ะได้โสดาบันเห็นไหมได้โสดาบันก็ไม่ต้องไปตกนรกอ่ะนั่นน่ะมีแต่ถ้าลงมาเกิดมนุษย์ก็เห็นมาที่บอกว่าอีก7 ชาตินั่นแหละก็ไปนิพพานนั่นแหละเห็นมาจึงบอกว่าทำไมอ่ะจึงบอกว่ามวลมนุษย์เนี่ยถ้าได้ขนาดเนี้ยโอ้ไปเป็นเทพเป็นพรหมนั่นแหละเทวดาจอมเตจอมวัดเทวดาใช่ไหมที่บอกว่าโสดาบันเนี่ยเป็นท้าวสักกะเป็นหัวหน้าเทพอะไรต่ออะไรนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าลงทุนไปเถอะลงทุนภาวนาใช่ไหมนี่แหละลงทุนอะไรก็ลงทุนได้หมดเลยเนี่ยถ้าเราลงทุนอีกหน่อยเดียวลงทุนถือศีลภาวนานี่แหละพระอริยเจ้ามาเจอพวกเราถ้าคนไหนฉลาดท่านก็ยิ้มมองไปละมองไอ้คนนั้นน่ะท่านดีใจว่าปัญญามันเกิดแหละนั่นน่ะเห็นมาอยากจะพูดคุยนั่นแหละอยากจะต่อกรรมฐานให้นั่นเองเนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะหลวงพ่อสังวานมาคนในลานธรรมนี่ต่อไปหูดีตาดีนั่นน่ะหูดีตาดีภาวนาเห็นไหมท่านพยากรณ์ไว้เลยนะบางคนเนี่ยเขาไม่ใช่ญาติเราเขาก็ไม่มาคุยให้เราฟังว่าอีฉันก็ดีผมก็ดีถ้าไม่ใช่ญาติกันเขาก็ไม่คุยเห็นไหมนั่นน่ะเป็นญาติกันญาติเก่าเคยเป็นครูบาอาจารย์เขาก็คุยได้เหมือนกันว่าโอ้จิตเขาไปถึงไหนนั่นเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะบางคนเขาก็คุยเป็นบางคนนั่นนะเห็นมาที่ว่าแม่วนบอกว่าแหมมันได้หน่อยเดียวมันอยากจะเป็นอาจารย์นั่นน่ะเห็นว่าแมวบนก็สอบสินะแหมถวายของก็ทำเฉยๆไม่สนใจอะไรต่ออะไรพอมาตอนนี้โอ้โหแมวบนนี่
สอบให้เราเข้มแข็งก็เมื่อมันแหลมมากนะก็ตีให้มันยุบลงใช่ไหมให้ปัญญาตอนนั้นมันกำลังล่าเริงนั่นน่ะตอนนั้นมันกำลังจะอยากจะเป็นอาจารย์ปิติพออายุมากเข้าเห็นไหมโอ้โหไอ้ความปวดไอ้ความเจ็บมันก็มา มันก็ไม่อยากเป็นนะใช่ไหมอยากตาย ใช่ไหมพอภาวนาได้อยากตายบางคนนั่นน่ะเมื่อไหร่จะตายสักทีนั่นน่ะคุณยายที่ว่า85ก็เหมือนกันคุณยายมันไม่ตายก็กินข้าวคอยตายนั่นน่ะเห็นไหมภาวนาคอยตายหายใจคอยตายได้ไหมโยมมันไม่มีเรื่องอะไรนะมันไม่ต้องไปลบกับใครได้ไหมมันไม่ต้องสะพายดาบสะพายปืนแบบนักเรียนนะตีกันนะเห็นไหมเอามีดเอาอะไรไปฟันกันนะเห็นไหมถ้าตำรวจไม่เห็นมันคงจะยาวเป็นวาเลยมะแบบสมุไรใช่ไหมเอาสั้นๆหน่อยนะแค่ศอกเดียวพกไปได้ จะไปฟันกันเนี่ยมันเรื่องอะไรอ่ะใช่ไหมมันไม่เมตตากันพี่น้องกันดังนั้นเนาะนั่นน่ะถ้าเรานึกถึงวงเดียวกันดังนั้นน่ะนั่นน่ะไม่ว่าจีนว่าแขกว่าไทยมันวงเดียวกันดังนั้นนรกก็ที่เดียวกันนั่นน่ะสวรรค์ก็ที่เดียวกันนั่นน่ะที่มันไม่ได้มาบอกไงชาวพุทธยังอุตส่าห์มาเข้าฝันได้มาให้เห็นได้ไอ้คนที่กรรมหนักอ่ะมันก็ไม่มาเลยดิ่งไปเลยเห็นไหมวิญญาณก็มาไม่มีบุญเห็นไหมยาผีบอกไม่ใช่หรอกเทวดาบอกได้ผีพูดไม่ได้อ่ะมันบุญมันน้อยนะโยมเนาะผีมันไม่ค่อยพูดหรอกพูดไม่ได้กรรมเขาเยอะมันเป็นอย่างนั้นที่บอกว่าปาละหัดจนที่จะรู้ที่บอกว่านอนหิวน้ำหิวเอ้านอนลงเอาจะได้ตักน้ำมากอกใส่ปากมันรั่วหมดมันรั่วออกหมดไม่ได้กินเลยโอ้ไม่ได้เนาะต้องใส่บาตรนะบิณฑบาตมาแล้วก็ใส่บาตรกันอุทิศได้เป็ดถึงจะได้กินเห็นไหมนั่นน่ะมันกรรมมันหนักนะคุณโยมทีนี้อ้าวมาพูดอย่างเงี้ยมันไม่เห็นตัวนะหลวงพ่อมาพูดอย่างเงี้ยหลวงพ่อมาหยิบให้ดูสิเห็นไหมมันก็ว่างั้นอีกทีนี้ก็เลยไม่เขาก็ไม่อยากยืนยันให้ฟังนะพุทธเจ้าท่านไม่ได้โกหกพระอนนท์พระโมคคัลลาเห็นคนเดียวจริงเราก็เห็นแบบพระโมคคัลลานไอ้คนไหนกินเหล้ามากๆก็แบกหายเหล้าลอยไปเหาะลอยไปเป็ดมันก็มีฤทธิ์นะผีมันก็มีฤทธิ์มันก็เหาะไปได้เหมือนกันนั่นแหละแต่มันเหาะด้วยความบาปเห็นไหมมันจะไปสะพายแบกไข่เหล้าไปด้วยนั่นน่ะเห็นไหมไอ้พวกเรานี่มันไม่ต้องสะพายอย่างนั้นนั่นน่ะแต่เทพเทวาเขาไม่ต้องเอาอะไรไปนั่นน่ะมันอิ่มทิพย์นั่นน่ะมันนึกก็อิ่มแล้วนั่นน่ะนี่แหละบุญพอเกิดจากเราทำเอาไว้นั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะบางคนเห็นมาพออายุมากเขาก็เป็นคอมั่งกระดูกคอมั่งอะไรต่ออะไรน่ะกระดูกหลังมั่งเห็นมาเป็นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าปฏิบัติไปนั่งดูนอนดูน่ะเดินดูใจเรา
เดินก็เดินก็รู้นั่นนะเห็นไหมต้นโพเนี่ยเห็นไหมถ้าเราแอบไปนั่งคนเดียวเดี๋ยวกรรมฐานเกิดเลยมันกลัวมันไม่มีที่พึ่งไงโอ้โหผีจะมาเปล่าวันเนี้ยใครจะมาบีบคอหรือเปล่าเอาภาวนาใหญ่เลยทีนี้กลัวกลัวเขาเลยใจว่างเลยนั่นน่ะกรรมฐานเกิดบางคนถ้าไม่เกิดมันก็เหมือนจะบ้าไงใช่ไหมโอ้โหกลัวกลัวอยู่นั่นน่ะใช่ไหมทีนี้พอมันหมดกลัวนะหายเหือแตกเลยน่ะสงบเย็นเลยนั่นน่ะรักผีเลยใช่ไหมมันไม่กลัวตายพอมันเกิดเพราะไม่เกิดมันกลัวอยู่งั้นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าภาวนานี่มันเฉียดเป็นเฉียดตายเหมือนกันนั่นน่ะใช่ไหมโยมต้องเอาความตายมาแลกเอาความตายมาล่อหน้าไม่งั้นจิตมันไม่สลดใช่ไหมโยมนั่นจิตมันไม่ทะยอทะยองลองสิวัดสังฆทานเสือมาสักเดินมาให้เราดูนะโอ้โหไม่ไหวแล้วกูเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันโดดมาฟ้าเราทีละคนสองคนใช่ไหมนั่นแหละกลัวใหญ่ภาวนาใหญ่หลวงปู่มั่นบอกว่ายอมนี่ไว้ใจไม่ได้ต้องให้ไปขึ้นอยู่บนต้นไม้ทำห้างทำห้างแต่พวกหลวงปู่อยู่ข้างล่างเสือไม่มาเสือไม่มารบกวนแต่ก็คนคารวาสก็ยังกลัวบางทีขนาดนั้นนะเอาความตายไปหาความตายมาแลกเป็นพวงมาลัยนั่นน่ะพวงมาลัยของพระอริยเจ้าใช่ไหมเอาเสือเอางูเอาสัตว์ร้ายนั่นน่ะมาเป็นพวงมาลัยมาบูชาท่านน่ะมึงไม่กัดกูแสดงว่าบุญเราบุญมันเลี้ยงท่านไว้นั่นน่ะเห็นไหมไม่มีกรรมต่อกันนั่นน่ะหลวงปู่ฟางไงที่บอกว่ามันกินเข้าไป7 วันน่ะพานก็จะเอามีดปาดเอาผ่าปากมันอย่าไปทำมันต่อไปจะได้ไม่มีเรื่องงูกินคนอะไรกินพระอะไรเงี้ยท่านก็บอกนะไม่ให้ทำให้มันกินให้มันสะใจใช่ไหมแล้วท่านก็มีภาวนานะเนี่ยท่านก็ไม่หายใจอยู่7 วันในท้องมันก็ตายมันกินแล้วมันก็ตายนะมันหมดกรรมของมันแล้วหมดอาฆาตมันตายงูใหญ่นะท่านบอกว่ามันกินแต่ท่านเข้าสมาธิได้ใช่ไหมพวกเราก็ละลายหมดติด7 วันใช่ไหมตัวเราก็ละลายถ้าเข้าสมาธิเข้าฌานไม่ได้ใช่ไหมโยมแต่หลวงปู่ฟางไม่ตายนั่นเห็นไหมเนี่ยยอมลองนึกดูว่าคุณฌานคุณสมาธิมันช่วยเราได้ถ้าเราไม่ถึงข่าวตายนะโยมเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าตกใจก็คุณพระช่วยลูกนะคุณพระช่วยลูกไม่ใช่ตกใจก็ด่าใช่ไหมตกใจก็ด่านั่นแหละมันคนละอย่างเงี้ยบางคนคุณพระช่วยคุณพระช่วยพุทโธธัมโมสังโฆพูดกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมก็ติดเนี่ยทีนี้พอเราตกใจก็ตายแน่ตายแน่มันพูดไม่ทันนะเห็นไหมตกใจตาย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 นั่นแหละบางทีแล้วแต่ใครจะพูดเอาไว้แล้วมันก็ออกมาเองใช่ไหมตกใจเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่านี่เนี่ยวัดทุกวัดถ้าใครล้มวัดนะใช่ไหม
คนลมวัดก็โง่สินะโง่ไปไม่รู้จักกี่แสนชาติใช่ไหมเปื่อยไปนั่นน่ะเป็นโรคเปื่อยปัญญาเปื่อยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ไม่ว่าใครเนาะนั่นน่ะเนี่ยเราก็พูดว่าโอ้มันกรรมจริงๆเนาะคนเราอ่ะกระเบื้องน้อยลอยฟูไงน้ำเต้าของดีมันจะจมกดไว้ให้มันจมนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าคนยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นของมันเองนั่นน่ะเจริญเท่าไหร่พุทธองค์ก็บอกเจริญเท่าไหร่มันก็เสื่อมไปเท่านั้นน่ะสุโขทัยเคยเจริญอยุธยาเจริญแล้วเขาก็เก็บเอาไว้อย่างนั้นน่ะเขาก็ไม่ไปต่อเติมมันมันก็ค่อยๆผุพังไปถ้าไม่ต่อเติมเอาไว้บ้างใช่ไหมนั่นแหละมันก็หมดไปคนสมัยนั้นหายหมดนั่นน่ะเห็นไหมคนยุคใหม่ก็เกิดขึ้นมากับพวกคนเก่านั่นแหละนั่นน่ะบางทีก็มาเกิดใช่ไหมโยมเกิดแถวนั้นนะก็เลยนึกว่าเป็นคนใหม่นั่นน่ะก็ตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวไม่ต้องทำความดีนั่นน่ะคนมันมองไม่เห็นไงโอ้โหเกิดมากี่ภพกี่ชาติมาเป็นคนรวยคนจนกี่ภพกี่ชาติมาเป็นอูฐเป็นลาแหมมาเป็นหมดมนุษย์นั่นน่ะจึงว่าน่ากลัวเหลือเกินนั่นน่ะก็เกิดเป็นเศรษฐีทุกชาติมันก็ดีอ่ะดิมาไปเกิดเป็นลาของเมืองแขกกับเป็นเก้าอี้เลยจะมาเป็นโต๊ะเลยกูเอาลามายืนอยู่งั้นน่ะกระสอบสองข้างขายส้มก็ดีใส่กระสอบข้างๆเงินมาเหมือนกระเป๋าเลยเรานึกโอ้โหเนาะจะบอกว่าเมื่อยก็ไม่ได้มันพูดไม่ได้นั่นน่ะยืนอยู่นั่นน่ะเจ้าจนกว่าจะหมดใช่ไหมหน้าตรงสารนี่แหละถึงว่ากรรมสัตว์เนี่ยที่จับมันมาได้เนี่ยก็เรียกว่ามันมีกรรมถ้ามันอยู่ในป่ามันไม่ต้องมีแอกมีเกียนไม่ต้องเทียมอะไรต่ออะไรเงี้ยใช่ไหมมันเป็นหมาป่ามันเป็นควายป่าเป็นงัวป่ามันอิสระพอมันมาอยู่บ้านเป็นช้างช้างก็โดนลากลงนั่นน่ะช้างมีปัญหาใช่ไหมนั่นน่ะพอมาอยู่บ้านเมืองนั่นน่ะพอไม่ได้อยู่บ้านเมืองมันสบายมันเที่ยวไปพม่าก็ได้ไปไหนก็ได้น่ะมีความสุขของมันพอมันมีภาระเนี่ยเห็นไหมต้องลำบากช้างก็ลำบากนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะมันมีข้อเปรียบเทียบถ้าเราภาวนาเยอะๆนั่นน่ะเราลองนึกดูเพราะฉะนั้นน่ะหมดนั่นน่ะภาวนาเนี่ยมันจะได้หมดอะไรนะตัดหัวตัดท้ายนั่นน่ะขอดเกตมันให้หมดใช่ไหมมันไม่มีภาระเหมือนปลานั่นน่ะจะกินจะต้องขอดเก็ดมันอะไรต่ออะไรใช่ไหมเนี่ยความหมายเหมือนคนเรานี่ก็เหมือนกันจะขอดกิเลสมันให้หมดนั่นนะใช่ไหมดูมันจนหมดไปนะดูใจเรานั่นเองใช่ไหมใจเราจะชนะหรือใจเราจะแพ้หรือไอ้ตัวอิจฉามันจะอยู่อย่างเนี้ยนั่นน่ะเราก็รู้มันน่ะเราก็เอาความหมายนั่นใช่ไหมโอ้อย่าไปทำเขาเลยมานึกแล้วก็ละอายกระใจนั่นน่ะใช่ไหมมันก็หมดไปเฮ้ยมึงจะขึ้นมานะไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัว
ล้างผ่านเนี่ยมันจะขึ้นมาในใจใช่ไหมมึงจะไประเบิดเมืองเขานะอะไรต่ออะไรใช่ไหมเอามันให้หมดเลยมันไม่ถือพุทธก็คว้างมันให้หมดเลยใช่ไหมนั่นแหละบ้ามันให้หมดเลยในใจเราใช่ไหมนี่แหละไอ้ตัวบ้าทีนี้เราก็ไม่เอาเมตตามึงเอาเมตตาช่างเขาฆ่าเราดีกับเราฆ่าเขาเราไม่ต้องต่อบาปใช่ไหมนั่นใครมาฆ่าเราก็นึกว่านั่นเราหมดบาปแล้วเราหมดกรรมกับเขาแล้วถ้าเราไปทำเขาเห็นไหมเราน้ำร้อนไปสาดเขาก็ดีนั่นเราเอาไฟไปเผาบ้านเขาก็ดีมันก็ต่อไปอีกนะต่อความแค้นจำไว้นะถ้ากูมาเกิดที่กูจะต้องทำมึงมั่งนั่นเห็นไหมมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยโยมเนี่ยถ้าเราไม่มาภาวนาเราไม่รู้โกรธก็โกรธกันไปอยู่งั้นนะแค้นนี้ต้องชำระใช่ไหมนั่นหนังเกียนมันก็เล่นอยู่อย่างนั้นนั่นยังไม่สายเห็นไหมข้ามันให้หมดนั่นตระกูลนี้อย่าให้มันเหลือเดี๋ยวมันโตขึ้นมามันจะมาฆ่าเราเห็นไหมฆ่ากันไปฆ่ากันมาอยู่เพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละสาระไม่มีนั่นเขาเรียกว่ามันไม่มีสาระอะไรน่ะมันมีแต่สาระทุกข์ใช่ไหมมันไม่ใช่สาระสุขนะมันเป็นอย่างนั้นจึงบอกว่าหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองชวนให้คนไปนมัสการนะคนมีบุญก็ไปกันไปอินเดียกันไปที่เมืองพุทธเจ้านะเมืองโพธิสัตว์นะท่านบอกว่าตั้งใจโลกนะนั่นศีรษะโลกพยาศีรษะโอ้โหปีติไม่เคยได้ยินขยาศีรษะเห็นมานึกแล้วโอ้โหมันปีติมากไปอินเดียที่แรกๆเนี่ยหลวงพ่อท่านเมตตาให้ไปเห็นมา ก่อนจะไปฝันเห็นหลวงปู่แหวนมาเที่ยววัดหลวงปู่มาโอ้ยดีใจไปต้อนรับหลวงปู่แล้วก็แล้วภาพนั้นมันก็หายไปพอมากรุงเทพท่านอยากไปเที่ยวอินเดียไหมมันไม่มีตั๋วนะมันไม่มีเงินจะไปได้ยังไงทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านจะช่วยให้ท่านไปนั่นแหละยอมไปไม่ได้ก็ส่งเราไปนั่นแหละเห็นไหมไปครั้งแรกถ้าเราไม่มาบวชเนี่ยเราจะไปแล้วจะว่าแต่อินเดียเลยเมืองไทยยังไปไม่ทั่วเลยเห็นไหมนั่นแหละไปถึงเยอรมันไปนู่นนอร์วงนอร์เวย์ไปนู่นเห็นไหมสวงสวิตอะไรก็ไปนั่นแหละถ้าเราไม่บวชเนี่ยมันจะไปเหรอนั่นน่ะบารมีหลวงพ่อท่านไปได้นั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคบกับคนผ่านก็หาไปหาผิดใช่ไหมคบบัณฑิตก็พาไปหาผลนั่นน่ะคบกับพระพุทธเจ้าไม่ขาดทุนนะโยมนะนั่นน่ะครบธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ขาดทุนน่ะเห็นไหมไปครบก็เห็นไหมไอ้เด็กๆมันไปครบไม่ครบพ่อแม่ไม่ปรึกษาพ่อแม่เอามันก็ไปครบกับมีดกับปืนอะไรไปนู่น นั่นน่ะของดีของมันน่ะใช่ไหมพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไปลูกจะไปเป็นไปตายนั่นน่ะเห็นไหมแม่พ่อแม่เป็นทุกข์แม่ไม่ต้องห่วงนั่นน่ะเห็นไหม
เราก็พูดเล่นๆกันเด็กๆแม่จ๋าเย็นนี้ไม่ต้องหุงข้าวเผื่อคุยกับเพื่อนๆเด็กๆก็พูดไปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมาตามภาษาเด็กๆพอเติบโตขึ้นมาโอ้โหไอ้เรานี่มันนั่นน่ะมันไม่มีสาระอะไรนั่นน่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปเกเรใช่ไหมนั่นเกเรมากมายสมัยนี้โอ้โหเอากันถึงพิการตายอะไรต่ออะไรนั่นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสังคมสร้างคุกไว้ใหญ่ๆมันก็เต็มนั่นเห็นมานั่นคุกเมืองแขกพัดตีทุกวันศุกร์แม่จ๋าช่วยลูกด้วยที่แต่วันศุกร์ที9 ที 9 ทีห่างกระเบนก็ดีวายก็ดีโอ้โหเห็นไหมบางคนออกมาตายเลยนะนั่นนะเนี่ยเราเห็นดีอยู่อย่างเดียวมุสลิมที่บัญญัติเอาไว้ดีตีด้วยไม่มีใครติดคุกนั่นนะเจ้าลูกนายก็ไม่กล้าไปติดคุกกลัวหางกระเบนนะโยมเพราะว่าตำรวจเนี่ยตำรวจแก่เขาถือกระบอง ไอ้เด็กๆเนี่ยบันเด็นกระบองเนี่ยมันวิ่งก่อนตำรวจ ถ้าตำรวจวิ่งทันตีหัวเลยนะโยมเลยมันก็ไม่มีตีกันจำมาปืนก็ไม่มีเอ๊ะเมืองไทยนี่มันเป็นเมืองจังโก้สต้องเอาอะไรก็ไม่รู้เห็นมาปืนก็เยอะเหลือเกินนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมาเมืองอินเดียเลยไม่อยากให้ชาวบ้านมีปืนกลัวจะฆ่ากันไอ้เมืองไทยนี่โอ้โหมันเขาก็ไม่อยากให้มีมันก็ไปซื้อปืนทำกันเองกันเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้บางอย่างดีก็ต้องเอามาไม่ต้องเอาอะไรนั่นน่ะใช่ไหมเอาไอ้ตีนั่นน่ะมาเข็ดไอ้ยามานี่เจอตรงไหนเผามันตรงนั้นเผามันตรงป้อมยามนั่นน่ะมันจับได้ก็เผามันตรงนั้นมันหมดนะมันไม่มีใครอย่าไปเอาเข้ามาไอ้ของจังไรใช่ไหมถ้าเข้ามาที่ไหนมันก็เดี๋ยวม้ามันหนีเดี๋ยวมันบินหนีมันใส่ขาหนีไปอีกใช่ไหมมันก็ไม่หมดแต่ติเผาเลยน่ะได้กัญชาก็เผาก็ตรงนั้นน่ะมันก็หมดใช่ไหมไอ้ที่ไม่ดีนั่นน่ะต้องเป็นเป่าบุญกินใช่ไหมมันก็ซื้อตรงอ่ะสินั่นน่ะมันก็ตรงทั้งหมดตรงแถวตรงมันไม่ตรงน่ะใช่ไหมนั่นน่ะอาตมาก็พูดไปเล่นๆนั่นนะเผื่อใครจะบ้าทำ ใช่ไหมนั่นแหละดำล่องนั่นแหละแต่เราก็จะออกไปก็แล้วกันถ้าออกไปเราไปเกเรก็เอาละต้องโดนเคี่ยนเหมือนกันใช่ไหมพอดีเราบวชซะนั่นแหละไม่งั้นมันไม่เข็ดอะโยมเดี๋ยวแม่มันก็ไปเอาออกอีกแล้วไฮโซใช่ไหมมันก็เลยไม่กลัวรอมันหลังลายออกมาทีหลังมันไม่เอา
แม่จ๋าช่วยลูกด้วยนั่นนะมันไม่รู้จะร้องหาใครอ่ะนั่นนะเจ็บเหลือเกินเขาบอกไปต้มเหล้าขายที่ซาอุนั่นนะที่พระคำหนึ่งก็เทศให้ฟังนั่นนะเขาบอกโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินนั่นนะจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่เห็นทุกข์มันไม่หลั่งน้ำตานั่นน่ะถ้าเราภาวนาไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่ว่างสักทีใจมันไม่ยอมนั่นน่ะนั่งอย่างเดียวท่านบอกว่านั่งอย่างเดียวไม่ดุกดิกก็ตายนอนอย่างเดียวไม่ดุกดิกก็ตายยืนอย่างเดียวก็ตายยืนมันไปอยู่นั่นน่ะเดินมันไปอยู่นั่นน่ะไม่หยุดนั่นน่ะเขาก็รู้จักหยุดใช่ไหมนั่นน่ะเขาก็เห็นมาหลวงปู่มหาบัว90 กว่าจังเดินไหวนั่นน่ะใกล้ๆอย่าล่วงลับนั่นเองมะเร็งก็เป็นดิษที่ลำไส้นั่นน่ะท่านเคยไปยิงสัตว์เอาไว้ใช่ไหมตอนหนุ่มๆรุ่นๆน่ะท่านก็ไม่อยากยิงมันมากระชั้นชิดเนี่ยหมีท่านก็หลับหูหลับตายิงไปงั้นนะไปตามพ่อนั่นแหละท่านก็บอกพ่อท่านก็50ก็ตายแล้วเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็ยังได้ขอร้องให้ลูกบวชนะใครจะพาพ่อขึ้นสวรรค์ถ้าลูกไม่บวชนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็เชื่อว่าบาปมันมีแต่เห็นไหมชีวิตครอบครัวเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้นั่นน่ะนี่แหละจึงว่าบาปพ่อลูกแท้ๆพ่อแม่เนาะไอ้ลูกดีก็เนี่ยลูกดีก็เหมือนพระเวสสันดร นั่นแหละมาเกิดนั่นน่ะเห็นไหมลูกดีสูงสุดนั่นน่ะเคารพพ่อเคารพแม่นั่นน่ะไม่อยากให้ใครเสียเลือดเนื้อนั่นน่ะเห็นไหมไม่อยากไปลบกับใครเราออกบวชดีกว่านั่นน่ะเราเป็นเตมีใบดีกว่าทำไงเราก็ไม่พูดไม่ยิ้มไม่หัวเราะท่านกั้นไว้ได้อำนาจบุญฌานนั่นน่ะขันติบารมีชาตินั้นเป็นเตมีใบจึงพาคนออกบวชได้ทั้งเมืองไงนั่นน่ะไอ้เรานี่ได้สัก4-5 คนก็บุญตายแล้วชวนให้ยอมไปสวรรค์ได้ใช่ไหมเราก็ดีใจแล้วว่าโอ้กินข้าวยอมมา40 กว่าปีเนี่ยพาโยมไปสวรรค์คนสองคนเราก็ดีใจแล้วท่านบอกคุ้มแล้วเห็นไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าพวกเราอดทนทนร้อนทนหนาวทนมาทุกอย่างแล้วทนพุทโธไปต่อไปพุทโธธัมโมสังโฆนั่นน่ะพาสุทนเนี่ยต้องอดต้องทนนั่นน่ะต้องกินปลาตะเพียนภาคเพียนไปหลวงพ่อสังวานบอกให้กินปลาตะเพียนให้เราภาคเพียนนั่นเองชื่อมันภาคเพียนนั่นน่ะได้ไหมมันขยันนั่นน่ะแล้วพวกเราก็จะไปหนทางพ้นทุกข์ได้นั่นน่ะถ้าเราไม่ออกนอกแนวใช่ไหมนั่นน่ะออกนอกแนวก็เหมือนลูกนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่มันก็ออกแนวไปทางประหลาดใช่ไหมไอ้ลูกมันไม่เชื่อพ่อแม่มันก็ต้องไปอยู่ในคุกนั่นน่ะเห็นไหมบางคนบางทีตายก่อนพ่อแม่ซะแล้วนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละโยมอาตมาเป็นห่วงนะนั่นน่ะเราไม่อยากเห็นเลย
ไม่อยากเห็นเลยใจไม่ดีถ้าเป็นคฤหัสถ์นี่ก็เห็นเขาทะเลาะกันก็ห้ามอย่างเดียวไม่อยากจะไปทะเลาะกับเขานั่นน่ะหัวแตกท้องแตกขึ้นมาเนี่ยไปแทงกันขึ้นมาไส้ไหลเนี่ยจะทำยังไงนั่นน่ะแต่พยาบาลนี่ปวดหัวบางทีมันก็โยนขึ้นเตียงไอ้พวกขับรถซิ่งเนี่ยเห็นไหมขูดแรงๆนั่นน่ะไฟไหม้อะไรต่ออะไรขูดเจ็บไปสินั่นน่ะความจริงอ่ะไอ้น้ำสามถ้วยนี่นะมารักษาไปเถอะทีนี้ก็ต้มมะขามน้ำปลาน้ำมันมะพร้าวไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ย10 กว่าวันก็หายเลยไม่เป็นแผลเป็นด้วยทีนี้คนนั้นก็รักลูกนะเหมือนลูกเลยเคี่ยวซะจนไม่รู้น้ำมันมันไม่มีมันไม่มีนั่นหรือไงไม่รู้แต่เขามันไม่ค่อยทาไอเด็กคนนี้เนาะทีนี้ทำไมยาเรามันเป็นยังไง สูตรถูกพ่อสนองเนี่ยปู่ย่าตายายท่านใช้กันมานะจำไว้เพราะเราใช้แก๊สใช้น้ำมันนั่นแหละใช้แก๊สใช้อะไรอ่ะใช้แก๊สใช้ไฟหุงข้าวใช่ไหมบางทีมันก็เป็นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปลวกหอยลวกปูลวกอะไรไว้พอนานๆเข้าคนเนี้ยที่มันย่างหอยขายอะตำพัทยาก็ดีชลบุรีก็ดีกูไปกินหมดกินเหล้ากันอะไรกันทีนี้เกิดไอ้แก๊สมันระเบิดแก๊สมันระเบิดลุกขึ้นมาลุกเสื้อผ้าแกก็ลงไปในโอ่ง ไปแช่น้ำในโอ่งใช่ปะโอ้โหต้องกันนั่นนะก็เลิกเลยก็เลิกกินหอยเลยมาไปเผามันไปเผามากินแค่ไม่ยอมแต่ตัวเราก็เหมือนกันนะใครมาจับเราย่างไฟเป็นๆ เนี่ยโอ้โหกว่ามันจะตายนะมันทรมานเหลือเกินช่วยด้วยไอ้เรานะแต่ไอ้หอยมันก็ร้องทีนี้คนมีบุญจะเห็นว่าหอยมันร้อง ไอ้อีเราเลยไม่กินเลยได้ไหมตอนหลังอาม่าคนนั้นก็มาเล่าไอ้อีเรามีบุญนะมาอยู่กรุงเทพเนี่ยเราอยากกินอะไรแล้วก็ไปซื้อของตายมากินอย่าไปต้มมันเลยนั่นนะกว่าจะได้เห็นไหมกว่าจะเลิกได้นั่นน่ะเข้าไปต้อง40-50อะนั่นน่ะอายุเห็นไหมทำมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่แหละพวกเราเนี่ยท่านบอกว่าหัวสมองมันมีแต่เรื่องต้มเรื่องแกงแม่นี่นะลำบากเหลือเกินแม่บ้านพ่อบ้านเนี่ยเห็นไหมทีนี้พอทุกข์มันมามันก็เอาเลยกรรมมันมามันไปตกนรกบางคนน่ะมันทำไมมันไม่มาทวงเราเออมันไปตกนรกบางทีมันก็ไปจุติก่อนมันไปเกิดก่อนอย่างเนี้ยมันก็ไม่มาทวงเราก็ว่าทำบาปมันไม่เห็นมาสักทีใช่ไหมนั่นแหละถ้าเราไปขาขาดทำวันนี้พรุ่งนี้เราขาขาดแขนขาดโอ้โหเราไปฟันตัวมันเข้าอะไรตาอะไรใช่ไหมเ
เราก็กลัวสินะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะคนมีบุญน่ะที่เขาจะเห็นเร็วไปตกปลามันก็เกี่ยวแถวแก้มแกน่ะอะไรต่ออะไรเออตอนหลังแกมาบวชกับหลวงพ่อสังวานใช่ไหมแกก็เล่าให้ฟังทำอะไรไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำบาปแล้วมันเกิดเร็วไงวันหลังแกก็เลยเป็นสมภารไปเลยมันเป็นอย่างนี่มันเป็นอย่างนี้นะโยมเนี่ยถ้าเราทำแล้วมันเกิดเร็วอ่ะคนมันไม่เอามันกลัวเพราะมันไม่ค่อยเป็นไงนั่นแหละไอ้น้ำยาตัวเนี้ยโดนท่อไอเสียก็ดีหายเร็วหนูไปทำเมื่อหายแล้วหลวงพ่อไม่เป็นอ่ะขาดังนั่นแหละเห็นไหมจำเอาไว้เนาะนั่นแหละรู้เป็นวิชาเพราะว่าเห็นไหมปวดฟันแมงกินฟันหมดนั่นผุหมดก็อายุมากฟันน้ำนมมันหมดแล้วทีนี้ก็เอาละฟันมันจะถอยละมันจะถอนละทีนี้ก็เอารากในนาที่กระเกลือนั่นรากในนาครึ่งกระป๋องนมไอ้เกลือครึ่งกระป๋องนมน้ำ4-5 แก้วก็ให้เหลือครึ่งแก้วก็ได้อมทีละช้อนปีหนึ่งอมหนดองหนให้ได้15 วันเฮ้ยนั่นแหละ9 วันทีเนี้ยไปทานอะไรก็ต้องมาแปรงฟันหรือมาบ้วนปากไม่ให้เห็นไหมช็อกโกแลตก็ดีอะไรต่ออะไรหวานนั่นแหละมันกัดฟันเราหมดเลยนั่นน่ะกว่าจะรู้เห็นไหมฟันก่อนฟันผุหมดนั่นน่ะทีนี้ไม่มีฟันเนี่ยโอ้โหลำบากเหลือเกินเหมือนหลวงปู่ศิลานั่นน่ะท่านบอกทานข้าวก็ต้องขันอ่อนๆ นั่นน่ะทานข้าวแข็งก็ไม่ได้ละมันเจ็บฟันด้วยนั่นท่านบอกเห็นไหมมันเจ็บเกือบแล้วหลวงปู่ใส่ฟันปลอมเราไม่เอาเราจริงจังมาตลอดเราไม่ชอบฟันปลอมอะไรต่ออะไรเห็นไหมท่านก็มีธรรมะต้องกันหนุ่มๆมาบวชเมื่ออายุมากก็จริงนี่แหละบางคนเห็นไหมมีบุญบารมีก็อุตส่าห์ออกบวชจนรู้ขึ้นมาบางองค์เห็นไหมถ้าท่านไม่ตายท่านก็ได้เป็นสังฆราชใช่ไหมสังฆราชที่สมเด็จจานท่านก็ดูเอาไว้เลยถ้าท่านหายโรคท่านก็ได้เป็นพระสังฆราชแน่เป็นได้จริงๆเนี่ยครูบาอาจารย์นั่งพยากรณ์ได้เลยเห็นไหมนั่นน่ะบุญน่ะบุญมันบางคนเขาก็รู้ได้เพราะญาณปัญญานั่นน่ะเห็นไหมตอนหนุ่มๆท่านก็ผอมนั่นน่ะก็มีโรคเห็นไหมทำไมธรรมาโรคท่านก็หายก็เหมือนหมดกรรมทุกวันนี้เห็นไหมไอ้เชื้ออากาศฝนตกก็จะออกไปฟ้าฝนมันแรงนะฝนกดฝนเชื้อนิวเคลียร์ทั้งนั้นใครจะมาพูดให้เราฟังบ่อยๆใช่ไหมอีก5 ปีมันแรงยิ่งกันนี้อีกตีลาน้ำคุณแม่เชื่อหรือไม่เชื่อก็กินกันไว้ทุกวันนะจะได้เป็นเนื้อทิพย์ถ้าเราไม่ตายนั่นนะไม่ตายมันจะได้ก่อพืชพันธุ์ที่ดีใช่ไหมนั่นแหละไอ้ที่ตายเราก็ได้ไปที่ดีนะเพราะใจเราดีใช่ไหมคุณแม่ก็สั่งเอาไว้ว่าเออดื่มน้ำทีลาน้ำไม่มีทีลาน้ำก็ตั้งรูปท่านไว้นะนั่นแหละตั้งวันศุกร์กินวันเสาร์กินให้ได้7 วันกินไปเถอะ
แล้วมันจะเป็นเนื้อทิพย์นั่นน่ะนิวเคลียร์มามันก็ไม่ตายนั่นน่ะมันเป็นเนื้อทิพย์นั่นน่ะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ข้าน้อยก็บอกเอาไว้ จะได้ไม่ต้องเสียตังค์มากใช่ไหมนั่นน่ะโอยโอยโอยมันไม่ดีนั่นน่ะเห็นไหมถ้าตายแบบสงบมันดีนั่นน่ะตายแบบพวกภาวนาเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาแม่บุญเรือนก็ดีเจ้าคุณนอก็ดีท่านก็เคยพูดเอาไว้นั่น เพราะฉะนั้นน่ะอาตมาบอกว่าเห็นไหมน้ำมันมากรุงเทพกรุงเทพเหมือนเปรียบเหมือนกะละมังทุดท้ายต้องรอน้ำมาจากพิษณุโลกก็ดีเชียงใหม่ก็ดีกำแพงเพชรก็ดีไหลมากะละมังทุดท้ายนี่เองเจ้าพญาแห่งความลับเห็นไหมมันก็เป็นเจ้าพญาแห่งระทนทุกปีเลยใช่ไหมนั่นน่ะหลวงพ่อสนองจึงบอกว่าท่านก็เป็นมีปัญญาบอกทำใบพัดมาต้องกับปัจจินเลยนะออกบางปะกงเลยกรุงเทพเป็นคลังอาหารใหญ่อย่าให้กรุงเทพเป็นทุกข์จะได้ช่วยได้หมดเลยนะนายหลวงบอกว่าอย่าให้กรุงเทพท่วมนั่นนะถ้ากรุงเทพท่วมแล้วจะไปเอาอาหารที่ไหนมาช่วยราษฎรได้นั่นนะเห็นไหมเมืองไทยเป็นคลังอาหารใหญ่เดี๋ยวนี้มันคลังฉลาดใช่ไหมเหมือนกางเกงยีนนั่นน่ะโยมมันไม่แพงหรอกปฏิกาแม็กกิ้งอะไรก็ว่าไปโอ้ไทยทำไทยได้หน้าต่างชาติได้เงินนั่นน่ะได้เงินมากๆไอ้ไทยก็ปวดเมื่อยไปทำมันนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้น่ะเราก็พูดมากไม่ไรใช่ไหมนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะทุกทั้งนั้นนั่นนะเจ้าปัญญานั่นนะเอ็นมาเจ้าปัญญาแล้วก็เจ้าปัญหามันเกิดหมดนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะเราไม่เบียดเบียนราษฎรกันเราเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเราประชาชนด้วยกันเราก็ไม่เบียดเบียนกันมีแต่ความเมตตากรุณาปฏิบัติธรรมนั่นเห็นไหมครูบาอาจารย์ทุกวันนี้เห็นไหมท่านมาล้อมกรุงเทพนั่นเพราะประชาชนเนี่ยมีภาระเยอะนะการเงินก็ลำบากเห็นไหมนั่นน่ะกว่าจะได้นั่นน่ะกว่าจะไปถึงอุดรได้แต่ก่อนเนี้ยแต่ก่อนนี้ไปกันได้วันศุกร์วันเสาร์ไปวัดธรรมกกดูก็ดีวัดธรรมขามก็ดีที่เครื่องรถไฟมันไปง่ายอะไรเงี้ยไปกันทีนี้ไปไม่ค่อยได้ละเศรษฐกิจเลยมันลัดไปหมดนั่นน่ะก็เลยลัดไปลัดมาก็ต้องมาสังฆทานมาใกล้หน่อย ใช่ไหมโยมนั่นน่ะหนองมาอยู่ใกล้ๆหน่อยใช่ไหมนั่นน่ะเราก็มาใกล้ๆหน่อย ใช่ไหมโยมป้าบอกว่าเราไปสร้างที่พักกันดีกว่ามั้งกรุงเทพอ่ะมันจะมีใครให้ล่ะใช่ไหมเราก็ทำแพลอยน้ำเลยใช่ไหมสอนนั่นน่ะสอนคน
เมืองกรุงเราทำกุฏิลอยน้ำไว้พอน้ำมาเราก็ลอยขึ้นใช่ไหมน้ำลงเราก็ลอยลงเออนั่นแหละถ้าทำเป็นนั่นมันท่วมหมดใช่ไหมทำกุฏิลอยน้ำสอนประชาชนให้ประชาชนอยู่บ้านลอยน้ำดีเหมือนต่างประเทศเขาก็ทำเนี่ยเราพูดบ่อยๆเขาก็เออเอามันทุกปีใช่ไหมมันก็ต้องทำบ้านลอยน้ำนั่นน่ะลดลอยน้ำได้ก็เพราะว่าเราทำแพไว้พอมันมีน้ำท่วมมากๆรถมันก็อยู่บนแพมันก็ลอยขึ้นลอยลงมันก็ดีนะโยมเนาะไม่งั้นน่ะเราก็เสียดุลไปเรื่อยเห็นไหมน้ำท่วมแค่หน้าอกก็ไม่มีบ้านอยู่กันแล้วร้องไห้สิอดนั่นน่ะมันไปกับน้ำหมดที่หลวงพ่อสังวานบอกเก็บให้ดีนะข้าวของตากข้าวตากเอาไว้นั่นน่ะมันจะเกิดแต่เกิดข้าวยากหมากแพงเกิดอุทกภัยมันเป็นทั่วโลกมันน้อยที่ไม่เป็นนั่นเมืองไม่เป็นนั่นมันเป็นชะตาของเขาเรายังไม่ตายแล้วก็เรายังได้กินของเราใช่ไหมเราก็ยังมีแจกนะอันนั้นแหละไอ้คนที่มันไม่ทำนั่นแหละมันจะมาขอเราท่านบอกเห็นว่าไอ้ที่บ้าก็เยอะน้ำมันท่วมบริษัทมันไปหมดนั่นนะมันก็เลยครึ่งบ้าครึ่งดีเยอะนั่นนะโอ้ยนะฟังเงอะหน้าสงสารเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตของเราเนี่ยธรรมชาติเป็นเจ้าของนั่นน่ะเราจะไปยึดถือมันเกินเอาพอดีนะพอไปพอมานะเห็นไหมมันก็มีความสุขนะใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมขอน้ำใครกินก็ได้เดินมาเดี๋ยวนี้เอ๊ะจะให้มันดีไหมน้อมันจะมาหลอกเราหรือเปล่าน้อนั่นนะเราอยู่บ้านคนเดียวบางทีบ้านนี้เขาไปไหนอะป้าเขาไปไหนก็ไม่รู้เราก็เป็นคนอาศัยเหมือนคนรับใช้บ้านนี้ทั้งที่ป้าก็เป็นเจ้าของบ้านนะก็ต้องพูดอย่างนั้นเพื่อจะเลี้ยงมันไม่ให้มันไปลักของนั่นเองนั่นน่ะเห็นมั้ยกลัวนั่นน่ะที่บอกว่าคนดีนั่นน่ะคนดีก็ต้องเดินตำตอกนั่นน่ะกี่ข้อ ก็เดินถนนนั่นน่ะมันไม่รู้ไอ้คนดื้อนั่นน่ะเห็นมั้ยถนนหนทางกูจะไปมันเต็มถนนกันนั่นแหละนั่นน่ะไอ้นั่นน่ะไม่ใช่ผู้ดีเนี่ยเห็นมั้ยเขากลัวเหมือนคนปฏิบัติธรรมเขาไม่อยากพูดอะไรนะเขาสงบสงเงียมมาแล้วเขาก็มาไหว้พระสวดมนต์นั่นน่ะเห็นไหมคุยกันด้วยความสุขนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าวัดป่าเนี่ยสอนลูกหลานวัดป่าไปอยู่ที่ไหนก็ลูกหลานถ้าคิดดีๆเห็นไหมหลวงพ่อบางทีเห็นไหมมันยังต้องมาขอตังค์ไม่ให้มันก็ไม่ได้เห็นไหมมันกินยาหมากันเยอะขึ้นนั่นเดี๋ยวมันก็จะรังแกอะไรต่ออะไรท่านเล่าแล้วก็น่าสงสารนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคนเราเห็นไหมมันไม่ออกกับใครไม่ได้ไปออกกับธนาคารนั่นไปออกกับแท็กซี่ก็ดีเห็นไหมแต่ก่อนเนี่ย
จี้แท็กซี่ก็ได้อะไรต่ออะไรแท็กซี่ก็ลำบากเกินหากินหาอยู่เนาะแต่แท็กซี่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นงานอิสระมันไม่ต้องไปโดนบังคับเห็นไหมไม่ต้องไปขุดดินฟันหญ้าขับรถไปทางถนนบริการผู้คนนั่นน่ะแท็กซี่ที่ดีเขาก็เล่าให้เราฟังเนี่ยเห็นไหมเหมือนแท็กซี่อะไรอ่ะคุณธรรมนั่นเขาก็พยายามพอเขาหลวงพ่อสนองสอนเอาไว้เขาก็รู้จักใจบุญเออทำยังไงเราจะเสียสละให้วัดมั่งเนี่ยเราก็ทำกันมา20-30 ปีแล้ววิ่งกันมาเห็นไหมได้หลวงพ่อสนองนั่นน่ะเห็นไหมไม่ต้องไปแทงสนุกไม่ต้องไปกินเหล้าไม่ต้องไปโซบุรีประหยัดได้ต้องเยอะเลยนั่นน่ะแท็กซี่เห็นไหมรักลูกรักเมียกันขึ้นเห็นไหมไม่งั้นพ่อแม่มีเท่าไหร่ก็ขอหมดนั่นน่ะไม่จบปริญญาสักทีนั่นน่ะเหมือนนักเรียนนั่นน่ะไม่ดีก็ขอต่อแม่ไปเถอะแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นน่ะบางคนไอ้คนดีมันก็จบปริญญาไปเป็นหมอเป็นอะไรก็ไปเถอะไอ้ที่ไม่จบก็เป็นเมาเฟียเลยเห็นไหมเนี่ยมันสองจบใช่ไหมมันจบทุกนั่นน่ะมันจบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแท็กซี่คุณธรรมก็มีกำลังใจก็เพราะหลวงพ่อสนองนั่นน่ะจึงบอกว่าผอ.คุณธรรมตำรวจคุณธรรมทหารคุณธรรมมาเห็นมามาเข้าปฏิบัติกันเดือนหนึ่งหรือ3 เดือนมาทีก็ยังดีหลวงพ่อบอกเนี่ยคำว่ากล่าวให้หลวงพ่อฟังเนี่ยพวกเนี้ยเขี้ยวลากดินกันทั้งนั้นเลยต้องให้หลวงพ่อสนองอบรมเห็นมาทีนี้นะมันไม่พอเห็นมาบางคนเห็นมาใจดีลูกก็เป็นทหารเรือกันขึ้นเป็นคุณครูกันขึ้นเห็นไหมพ่อแม่ทีนี้ก็เล่นไพ่กันอย่างเดียวสามีก็ไปทำงานแม่บ้านก็เล่นไพ่อะไรต่ออะไรหมดเอาเล่นไพ่กินเหล้าเอาไปกันใหญ่ทีนี้เจ้าชู้อะไรก็ว่านี่แหละจึงว่ากลายเป็นงูกินหางมันไม่แพร่ความดีเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละเขาก็เลยไม่อยากส่งเติมพุทธศาสนาเขากลัวคนจะดีใช่ไหมโยม ไม่เขาไม่อยากให้ อะไรวิทยา อะไรที่ว่าในอยากให้มันคัดออกไปวิชาประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาก็ดีนั่นแหละศีลธรรมวิชาศีลธรรมคัดมันออกไปนั่นแหละเห็นมา เพราะฉะนั้นน่ะเขาพัฒนาอะไรพัฒนาโง่หรือฉลาดใช่ไหมนั่นแหละลองนึกดูใครก็ไม่เอาแล้วมันไม่รู้พุทธเจ้าไปเกิดที่ไหนนั่นใช่ไหม เกิดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วนั่นแหละใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละเราพี่นั่นแหละหัวหน้าเหมือนพี่เหมือนพ่อใช่ไหมต้องเอามาเป็นคุณธรรมให้ได้ต้องเอามานั่งกรรมฐานก่อนอย่ามาเป็นในพลในพันต้องนั่งกรรมฐาน
น่ะมาถือศีลกันก่อนอย่างน้อย3 เดือนฝึกกันก่อนนั่นน่ะทีนี้ก็เลยดีกันหมดเลยใช่ไหมนักหนังสือพิมพ์ก็มีคุณธรรมเห็นไหมพ่อค้าประชาชนมีคุณธรรมไอ้หัวหน้าคาสิโนก็มีคุณธรรมอ้าวลองดูสิมันจะเป็นยังไงมันก็หมดสินะคาสิโน นั่นน่ะเห็นว่ามันไม่ได้เอาน่ะเอาแต่แค่ตำรวจทหารก็ดีละไอ้พวกนั้นมันพวกเจ้าพ่อก็ช่างหัวมันนั่นน่ะมันอยากจะไปนรกก็เรื่องของเขาใช่ไหมนั่นน่ะถ้าอย่างเงี้ยเราว่ามันดีเลยนั่นน่ะหลวงพ่อสนองท่านจัดเอาไว้หมดละ พุทโธธัมโมสังโฆเป็นของดีนั่นเนี่ยเป็นมาไอ้ละตมุตตานั่นน่ะไอ้ละตมุตตาอะไรนั่นน่ะใช่ไหม ฉันรักพระพุทธเจ้าคนต่างชาติได้ยินยิ้มเลยนั่นน่ะเห็นมามีลาเคลื่อนอะไรต่ออะไร คุณครูนะมีคุณธรรมนี่แหละทุกวันนี้คุณธรรมไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมันมีแต่คนแต่พูดใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ทำนั่นน่ะ ใช่ไหมมันเลยไม่รู้นั่นน่ะพวกเราอย่าไปสูบบุหรี่นั่นน่ะเห็นไหมแต่เขาก็ยังโตไปเด็กๆมันเห็นเด็กๆมันก็นึกว่าโก้เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าดูดครั้งเดียวติดเลยไม่รู้เอาเสพติดอะไรมาใส่ใช่ไหมให้เพื่อให้ติดเนี่ย100 กว่าบาทแหละแล้วยังกินข้าวอีกถ้าไม่มีเงินเดือนเห็นไหมตายเลยเงินเดือนไม่พอ หมื่นกว่าบาทก็ไม่พอไหนจะเช่าบ้านไหนจะต้องไปทุกวันนั่นน่ะเลี้ยงพ่อแม่จะไม่ได้เห็นไหมบางคนน่ะแท็กซี่ต้องประหยัดเห็นไหมทำไมก่อนเนี้ยเอาข้าวไปกินโรงเรียนใช่ไหมพอ พอปล่อยพักก็กินกันกินข้าวกันเนี่ยประหยัดเดี๋ยวนี้ไม่มีประหยัดอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะไปขึ้นภัตตาคารกันดีกว่าไปขึ้นเรือนกระจกกันดีกว่าเนี่ยไม่ได้ประหยัดให้พ่อแม่เลยแล้วทีนี้ก็เอาทำไงอ่ะจะหาตังค์นั่นน่ะยังไม่โตใช่ไหม มันหาไม่ได้หรอกเหมือนไอ้แดงใบเล่นะใช่ไหมแดงใบเล่พอลูกพี่ตายแล้วคนหน้าตายแล้วแดงใบเล่ก็ค้าขายไม่เป็นนั่นน่ะเห็นไหมมันได้แต่นักเลงกัน คุมบาคุมซ่องไปอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมทำไม่เป็นพอคนหน้าตายแล้วก็เนี่ยเขาเรื่องจริงมา มาแสดงให้ดูเรื่องบอกจริงๆนะเด็กๆอ่ะมันจะไปค้าขายอะไรอ่ะนั่นน่ะถ้ามันไปเกเรแล้วมันได้นั่นน่ะพ่อแม่เนี่ยเป็นขุนคลังเป็นขุนทรัพย์ให้ลูกแต่ลูกอ่ะไม่ถามเห็นไหมที่ว่าคนที่ว่าเมื่อพัฒนาได้500 ล้านนั่นน่ะ คนที่ว่าไปแบกกระสอบนั่นทำไมเรามามีเงินรู้จักอะไรเป็นวิศวะเองเลยก่อสร้างตึกอาคาร400 ล้านไม่ต้องติดหนี้ใครเห็นไหมเนี่ยจากเด็กเห็นไหมเด็กป.4เด็กที่กินข้าวกับกระเทียมผัดใช่ไหมใบกระเทียม
แม่เตี้ยเรานี่ลำบากเหลือเกินเตี้ยเราจนเหลือเกินกินแต่อย่างเนี้ยนั่นน่ะไม่มีใครอยากคุยด้วยพูดมันก็เหม็นปากนั่นน่ะนั่นน่ะทำไปทำมารวยเห็นไหมพอเป็นสาวออกบ้านมาจะค้าขายนั่นน่ะเตี้ยก็ให้ตังมาเลยเตี้ยไม่จนเห็นไหมประหยัดมีเงินอยู่ใน4-5 ตุ่มใส่ไว้แต่ตุดวันไปเล่นล้อต๊อกตากบนหล่นไปล่องกระดานไปงัดกระดานขึ้นมาตายเตี้ยแล้วเอาเงินใส่ตุ่มเห็นไหมทำไมก่อนมันเป็นเหรียญเยอะนั่นเนี่ยยอมลองนึกดูเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอะไรอ่ะทำไมเนี่ยเห็นมะจะมาให้เงินมันเฟ้อแบบเก่าอ่ะมันไม่ได้แต่แล้วมันเป็นเงินรีบมันเป็นเงินกีบไปหมดแล้วเห็นมะมันรีบเป็นกีบไปหมดแล้วกว่าจะได้เนี่ยเรียกว่าเลือดเนื้อเห็นไหมกว่าจะได้มาพ่อแม่ลูกมากูรับมรดกแล้วใช้ไม่เป็นเนี่ยบางทีก็ไปรถชนตายนั่นแหละแต่ตีใหม่ตายกันเยอะน่ะสมัยขายที่มินบุรีเนี่ยมาขยายเมืองใหม่พ่อแม่เรามีตังค์แล้วเราก็ต้องซื้อรถที่นี่ขับเร็วสินะมันไม่ได้ลดนะมันกลายเป็นเพิ่มเห็นไหมเพิ่มภาระทุกข์เข้าเกิดลูกตายเขาแล้วก็นั่นน่ะเห็นไหมลำบากเข้าไปอีกนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอยู่ในความระมัดระวังจริงๆนั่นนะ พ่อแม่เราตายแล้วใช่ไหมหลวงพ่อเราก็ล่วงลับไปเราก็ต้องระมัดระวังนะทำความดีกันไว้หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเนี่ยแต่เทพท่านไม่ตายเห็นไหมเทพท่านไม่ตายยังมีนั่นนะยังได้ฟังเห็นไหมคนอายุมากเอาไอ้อะไรอะแฟตไดอะไรนั่นแม่ทำไมนี่มันพูดยากเหลือเกินนั่นเนี่ยเอาไปฟังทั้งวันคนเป็นมะเร็งฟังไปลงมากลับมาทำบุญวัดสังฆทานได้ดีใจภาวนาได้ปฏิบัติทำเข้าอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นมามีกำลังใจ ทำบุญมา20-30 ปีแล้วทำไมมันมาเกิดโรคบ่านั่นแหละคนเราอ่ะเขาอยากให้เราอ่ะไปแล้วไปที่ดีเพราะว่าพอแกทำดีกันทั้งนั้นมีศีลมีธรรมกันแต่กรรมเนี่ยเห็นไหมใครก็เป็นได้นั่นนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอย่าไปท้อใจอย่าไปนึกน้อยวาสนาเราก็เกิดมาก็จะ60แล้วเห็นไหมเราก็ทำลงทานมาตลอดเห็นไหมเข้าวัดกันมาตั้งแต่สาวเห็นไหมนี่แหละเพราะอีหัวโจกนี่แหละมันพาพี่น้องเข้าวัดหมดมันเลยไม่ได้แต่งงานกันเลยสักคนแม่ก็ด่าคนจีนเนาะแต่หลังแม่ก็ภาวนาเนี่ยนะแม่ก็ทำบุญภาวนานะ
เป็นเดือนเดือนเนาะไม่กินข้าวแม่อยู่ได้เห็นไหมตายตายง่ายง่ายเอามาคนนั่นนะเขาไปดีของเขาทำให้ตกทรมาน นี่นะมันเป็นอย่างนี้นะเข้าวัดลูกสาวเข้าวัดหมดโอ้โหเห็นไหมหลวงพ่อชวนให้ภาวนาชวนให้รักษาศีลทำลงทานมันทำทั้งวันมันไม่หมดอ่ะโยมทอดเท่าไหร่มันก็ไม่หมดมันเพิ่มยังไงบางคนก็บอกเนี่ยทำสองหม้อมันเพิ่มมาอีกหม้อไอ้นั่นน่ะแกว่าน่ะคนดื้อศีลนั่นจริงๆนะเรื่องบุญเรื่องความดีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้ว่าในสมัยพุทธกาลน่ะที่บอกว่าเขาบอกว่าทำแล้วข้าวของมันเพิ่มนั่นน่ะหลวงพ่อปานบอกว่าท่องไว้นะคาถาพระปัจเจนะใครท่องคาถาเงินล้านนั่นน่ะแล้วก็ต้องใส่บาตรน่ะหลวงพ่อสนองท่านก็เชื่อว่าเงินมันจะมานะให้เกียมหีบเอาไว้มันมามันไม่เคยขายยาไม่เคยได้กำไรปีหนึ่งบอกต้องกระท่องคาถาหลวงพ่อปานเงินมันมาได้กระตังมันมาได้นั่นแหละหลวงพ่อบอกว่านั่นแหละพวกอภิญญานั่นแหละหลวงพ่อปานก็เชื่อหลวงพ่อปานเนี่ยท่านก็ขมังเวทด้วยนะท่านบอกว่าอยู่บ้านนอกอ่ะก็เอาไซเนี่ยเอาไซเอารอบไปดักไปแฝนอยู่บนต้นไม้อ่ะพรุ่งนี้ตังมันก็มาไปเอามาดูตังมันมาได้ได้ไปตลาดนะสมัยก่อนเงินมันแพงนั่นเนี่ยมาได้เขาจึงเชื่อไงว่าครูบาอาจารย์ท่านมีเมตตาเนี่ยปากท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านมีภาวนามีฌานที่ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะอาศัยสมาธิฌานนั่นน่ะสัจจะเห็นมาสัจจะบารมีไอ้เราทำไม่ได้เราก็นึกว่ามันจะมีจริงเนอะนั่นแหละเราท่องอะไรมันจะมาหรือนั่นแหละมันจะจริงเออนั่นแหละแต่พวกนี้เขาไม่พูดอ่ะก็รู้ว่ามันมาได้นั่นแหละมันมาได้จริงๆนะโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะทีนี้พระเนี่ยโกหกไม่ได้อ่ะยิ่งพระสมัยเก่าเห็นไหมที่ท่านบอกว่าสะพายบาตรมาไปบิณฑบาตสุพรรณตรงนั้นมันอุทองหลวงปู่สะพายบาตรมาเบาเหลือเกินวันนี้เราคงอดขนมแน่เลยพอท่านมาเทเต็มกะละมังโยมบาทเดียวเต็มกะละมังโอ้โหหลวงปู่ทำได้ยังไงเห็นไหมแล้วพระสมัยเก่าเขามาเยี่ยมกันเขาเหาะมาแล้วถือตะเกียงมาด้วยตะเกียงลานเขากลัวชาวบ้านจะว่าผีมากลางคืนเนี่ยมาเยี่ยมเพื่อนมาทางช่องหน้าต่างหลวงพ่อสังวานนั้นเล่าให้พวกเราฟังนะผมบอกว่าท่านมีฌานหลวงพ่อโอเนี่ยหลวงพ่อโอหลวงพ่อเอ็นเนี่ย
พระก็ไปจับพวกพระครูก็จะไปจับท่านท่านก็เดินน่ะมันมีแม่น้ำพวกนี้ต้องรอเรือแต่หลวงพ่อพวกนี้ไปยืนอยู่นู่นแล้วริมแม่น้ำอีกฟากหนึ่งแล้วอ้าวท่านมาได้ยังไงวะไม่มีเรือทำไมท่านไปอยู่ตรงนู้นล่ะเห็นไหมว่าพาเจ้าคณะจังหวัดรู้เฮ้ยอย่าไปยุ่งกับท่านนั่นน่ะท่านเป็นพระป่าพระทุดงท่านภาวนาอย่าไปยุ่งปล่อยท่านนะเห็นไหมท่านมีฤทธิ์นะมีฌานแล้วแม่ชีเห็นไหมปฏิบัติกระดูกมันไปเสียบอยู่บนเพดานพอเผาพอตายแล้วดีเราตายแล้วมดมันจะได้อ้วนมันจะได้กินกันนั่นเอาไปไว้ในถ้ำนั่นอะไรตาอะไรกระดูกมันขึ้นไปเสียบบนเพดานถ้ำหลวงพ่อสังวานยังไปเอามาเลยนั่นเอามาใส่จะดีไว้นั่นแม่ชีสมัยเก่าเห็นมาไม่ฤทธิ์นะพวกนี้พวกสำเร็จใช่ไหมชอบอยู่ป่าอยู่เขาไม่อยากเจอผู้เจอคนนั่นเสียเวลานั่นเห็นมาปฏิบัติตรงเขาเพราะฉะนั้นเราปฏิบัตินั่นลูกหลานข้าวของมันจะได้เพิ่มพูนใช่ไหมนักมันจะได้เป็นเบาบ้านเมืองเนี่ยทีนี้ไม่มีใครปฏิบัติมันก็จะเป็นแบบเอธิโอเปียนั่นนะใช่ไหมเรายังมีพระอริยเจ้าอยู่นั่นนะพระอริยเจ้ายังคุ้มครองนั่นนะพวกหลวงปู่แต่หลวงปู่ก็ล่วงลับกันไปเยอะนั่นนะปีสองปีนี่ก็อายุมากกันแล้วเนาะเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยทำไมหลวงพ่อสามารถจึงทำเสาอโศกให้หลวงพ่อสนองน่ะทำไงเนาะมันจะหมดประวัติครูบาอาจารย์ที่ดีนั่นน่ะแล้วก็เขียนเอาไว้สิเนาะเอาละคนก็ให้มา500,000เอ้ามันก็ยังไม่หมดมันล้านกว่า25 ตันเจ้าอโศกคนเนี้ยเป็นหินแกรนิตทีนี้ก็ทำเสามันจะได้บุญอะไรมากนะมันจะได้อานิสงส์อะไรเอ้าอย่างนั้นแกะพระอุปคุตที่ทิศะท่านมีใบบัวจะได้ว่าท่านไม่แดดร้อนไว้บนเสาอโศกด้วยนะเอ้ายืมมาก่อนยืมให้มันหมดไปเลยให้มันได้1,000,000 กว่าบาทนั่นน่ะแกะเห็นไหมครูบาอาจารย์คุณหลวงพ่ออรหันต์ที่มาเกิดโปรดประชาชน เหมือนหลวงปู่มั่นน่ะเห็นไหมใครก็นับถือวัดหลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมีแต่คนนับถือเนี่ยเพราะพ่ออดทนนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองเป็นผู้อดทนทุกข์ยากยังไงก็ไม่บ่นเห็นไหมเนี่ยคนที่มาถวายน้ำเนี่ยเขาอยู่กันมาต้องกับเด็กๆเขาบวชกับหลวงพ่อสนองด้วยตอนนั้นหลวงพ่อยังเหมือนเด็กๆอ่ะธรรมเนรเร็วๆมาช่วยกันหมุนเสื้อไปเล่นอะไรอยู่แกไม่รู้จักหลวงพ่อสนองนั่นน่ะตายเลยไปว่าหลวงพ่อสนองทีนี้หลวงพ่อสนองนี่ก็ยิ้มเห็นไหมตอนดาวสาวอ่ะ
เออจะพาลิงมาเที่ยวกรุงเทพมากราบหลวงปู่บุตรดาเออแกเล่าให้ฟังเออเด็กๆ กันนะไปบวชแม่ชีพ่อแม่ก็เข้าวัดกันนั่นน่ะพ่อแม่ก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมนี่น่ะเห็นไหมคนเราอ่ะเห็นไหมจึงบอกว่าอะไรมันจะดีนั่นน่ะมันดีที่ใจนั่นน่ะมันดีอยู่ที่ใจนั่นน่ะไอ้เลี้ยงผามันดีมันดีที่ลิ้นมันนั่นน่ะมันโดนยิงมันก็เลียได้มันไม่ตายน่ะมันมีลิ้นดีมันมีพรสวรรค์เลียได้มันขามันหายนั่นน่ะถึงว่าน้ำมันเลี้ยงผามันมีพรสวรรค์เอามานวดขาเอามาต่อกระดูกคนได้ทีนี้มันเป็นสัตว์ตังหวนเราก็ประชาชนก็เลี้ยงไว้สิมันจะได้ไม่ตายที่ไหนได้สัตว์ตังหวนกูไปลักฆ่าหมดสูญพันธุ์หมดเลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะเสือมันราคาแพงแล้วก็เลี้ยงมันไว้สิพอมันตายเราก็ได้เอากระดูกไปขายเอาหนังไปขายใช่ไหมอ้าวประชาชนก็เหมือนเลี้ยงหมูนั่นใช่มาอยู่เออเนอะเงินมันก็เข้ารัฐบาลนั่นสินะนั่นเนาะไอ้นี่มันล่างกันไม่รู้เรื่องนั่นน่ะน่ะคนไม่ได้กูก็ตัดหมดทีนี้เลี่ยมเป็นหัวล้านเนี่ยใช่มาอยู่ต้นไม้ตัดกูจะจับนั่นแหละโอ้มันตายให้หมดนั่นต้องบอกว่ารัฐบาลรับซื้อสิใช่ไหมรัฐบาลเอาไปขายเห็นไหมนั่นน่ะมันก็ฉลาดสินะบ้านเมืองเรานั่นน่ะนี่น่ะยังว่าวัฏจักรวัฏจักรของบ้านเมืองเนี่ยไอ้เราก็บวชแล้วมันก็คิดได้เนาะคิดได้ก็ทำไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะได้ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเจ๊ซื้อเลยเจ๊ซื้อเลยแถวนี้ซื้อเลยโอ้ยมันยังเป็นต้นตาลเป็นท้องนาโอ้โหถ้าเชื่อพระตอนนั้นก็มีสักสิบไร่ก็รวยตายเลยใช่ไหมไม่ซื้อนั่นน่ะคนบางคนเนี่ยเราบอกแล้วก็ไม่เอาน่ะไปลงทุนอย่างอื่นหมดไป8 ล้าน9 ล้านโอ้โหนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเราก็ไม่อยากพูดเราก็สงสารนั่นน่ะเห็นไหมโยมตอนนี้ลงทุนอะไรไม่ได้ลงทุนมากไม่ได้ขายไปดีนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านรู้เลยน่ะบางคนบอกว่าอยากไปลงทุนอยากไปลงทุนโอ้อย่าเพิ่งไปลงทุนมันมากเลยนั่นน่ะเห็นไหมมันลงทุนไม่ได้ลงทุนไป200 ล้านอะไรตายเลยหมดเลยเห็นไหมถ้าทำอยู่ตอนนั้นมันดีไปขยายเท่านั้นแหละขายไม่ออกบางคนนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมเศรษฐกิจมันทุกข์กันไปทั่วโลกเห็นไหมมันอิ่มตัวนี่แหละศีลธรรมไม่อิ่มตัวหรอกใช่ไหมศีลธรรมถ้าใครมีเนี่ยมันเจริญนั่นแหละมันพออยู่พอกินของในหลวงท่านว่านั่นเรามีแล้วเราค่อยเอาไปขายเนี่ยเราขายอยู่ตามบ้านเมืองของเรา
นั่นเราแต่ตำบลมีทำมีขายถึงตำบลแล้วไปขายจังหวัดอะไรต่ออะไรมีมากก็ไปขายต่างประเทศเห็นไหมท่านดีท่านคิดให้พวกเราไม่ทุกข์จะมานั่นจึงบอกว่า ต้องอดทนอดทนมากถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็ทุกข์ใหญ่เลยนั่นนะจะไปกินที่ไหนค่าเช่าก็แพงขึ้นแพงขึ้นนั่นนะเห็นไหมเนี่ยแก๊สก็ตกใจแล้วเห็นไหมขึ้นกันเท่านั้นเท่านี้ก็ตกใจแล้วนั่นนะบอกว่าไม่ต้องไปใช้มันออกแก๊สใช้ฟืนมันทั้งเมืองเลยนั่นน่ะให้มันฟันโกไปให้หมดเลยแต่มันก็ไม่ต้องไปใช้มันแก๊สใช่ไหมไม่เอาอ่ะมันสบายซะแล้วอ่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงว่าเราเนี่ยมันห่างไปแล้วมันห่างมันหายไปนั่นน่ะพ่อแม่ลำบากเห็นไหมใช้งัวใช้ควายลำบากไอ้พวกเรานี่มันนอนบนเตียงแล้วใช่ไหมมันไปเล่นกอดกันอยู่บนเตียงบนที่นอนนะเด็กๆมันไม่ได้ไปทำไร่ไถนานะมันทำไม่เป็นนะนั่นน่ะเห็นไหมมันคนละยุคไปแล้วหลวงตาอย่ามาพูดเลยมันคนละยุคแล้วนั่นน่ะเรารู้จักลำบากใช่ไหมพวกเนี้ยไปขายพวงมาลัยทำท่ารถก่อนจะเป็นราชการใหญ่ก็ดีไปฝึกขายก่อนว่ามันลำบากขนาดไหนมันจะได้รู้จักประหยัดใช่ไหมรู้จักนั่นน่ะรู้จักลำบากก่อนนั่นน่ะเราไม่เคยลำบากนะเจ้าพญาเห็นไหมท่านนั่งรถเจ๊กท่านนั่งรถเจ๊กเอาแปะมานั่งมั่งเดี๋ยวเราจะวิ่งแทนแปะกันแล้วกันดูมันเหนื่อยขนาดไหนใช่ไหมเป็นเจ้าพอถึงเจ้าพญาใช่ไหมมีใครทำบ้างอ่ะนั่นน่ะมันจะได้รู้ความลำบากของราษฎรใช่ไหมโอ้ยเราไม่อดตายแล้วเรามาวิ่งรถแจ็คก็ได้ถ้าเราออกรอหกสวรรคตแล้วอดตายแบบเนี้ยเจ้าพญาท่านเจ้าพญาเราไม่ตายหรอกเรากินหญ้าก็ได้กินหญ้าอยู่3วันให้พวกข้าราชการดูเห็นไหมก็อดทนเนี่ยเกิดจากการภาวนาของท่านเห็นไหมนี่แหละเจ้าคุณนอตอนหลังพอรัชกาลที่6สวรรคตแล้วท่านก็บวชเลยนั่นน่ะเห็นมานี่แหละท่านบอกว่าเราไม่อยากจะไปเป็นข้าของใครของพ่อรอหกก็พอแล้วลายตาอะไรนั่นน่ะเห็นมา นี่แหละคุณยอมต้องอดต้องทนเนาะน่ะเรายกหลังเราเนี่ยเห็นมะเสื้อผ้าเก็บไว้ให้ดีนั่นน่ะมันจะไปกับน้ำหมดใช่ไหมพอไปกับน้ำหมดเมื่อไหร่อ่ะราชการจะมาแจกใช่ไหมนั่นน่ะข้าวปลาเราบอกว่าเราก็พูดแบบบ้าๆนั่นน่ะบอกให้ทำห้างไว้สาวขึ้นต้นไม้น้ำขึ้นมาแค่นี้ก็ร้องไห้กันแล้วถ้ามันเกิดมาตึกสามสี่ชั้นเนี่ยโอ้โหแย่เลยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหังงอกอดคอโยกเยกแค่ไม่ยอมนั่นน่ะไม่รู้จะไปกอดจะไปเกาะอะไรเลยถ้ามันมาตึกสี่ชั้นใช่ไหมน้ำสามสี่ชั้นนั่นน่ะ
มาก็ต้องทำใจแล้วนั่นเพราะเราไม่ได้เกี่ยมนั่นเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าไม่ได้ให้กลัวตายน่ะกลัวทุกข์อย่างเดียวใช่ไหมให้ตายมันตายหมดแต่ทุกข์อดทุกข์ลำบากนี่แหละทุกข์ยากนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้น ใจจะหมดเวลาแล้วเนาะนกไม่ร้องเลยนกสงสัยกลับไปนู่นแล้วกลับไปอะไรนะนกมันไปอยู่ป่าพอมันในนั่นโอ้วันนี้มีผมไปอยู่ป่าหมดมันนกขางยาวไปหมดแล้วมั้งบางทีมันมาอยู่นานเนาะมันมาเยี่ยมมีลูกไม้เกิดมันมาแล้วมันรู้นะมันจำของมันได้นะหน้าไหนหน้าไหนมีต้นโพไว้เยอะๆก็ดีต้นเรียบนั่นเนี่ยปลูกเอาไว้นกมันก็มาเยี่ยมมันไม่มีกินนั่นนะจึงบอกว่าถ้าเราเห็นไหมรักธรรมชาติกันนั่นนะเห็นไหมไปเป็นหมาก็ลำบากเห็นไหมหมามันเกิดเยอะก็ลำบากนั่นนะสารพัดอะนะเป็นคนก็ลำบากเป็นสัตว์ก็ลำบากเห็นไหมโลกมันแคบเข้านั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเรามาวัดสังฆทานนะวัดสังฆทานให้อะไรเรานั่นน่ะให้ที่อยู่ที่กินกันให้ปฏิบัติกันนั่นน่ะมีพระคุณเหลือเกินเราก็ไม่ลืมนะวัดศรีบุญเรืองเราเคยไปบวชเราก็ยังนึกถึงแต่เราไม่ก็ได้ไปอ่ะจังหวัดแพร่เนี่ยเห็นไหมเด็กเมืองการไปบวชเมืองแพร่นั่นน่ะคุณยายบอกว่าเออท่านมีบุญเหมือนกันเนาะท่านดูกรรมให้คนเป็นนั่นน่ะเออท่านก็มีบุญถึงจะได้มาบวชปฏิบัติธรรมนั่นน่ะคนเราอ่ะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีบุญทุกคนหนูมีบุญเหรอคุณแม่ไอ้ต่อมันหล่นมาใส่หัวแกมันต่อยเราก็นึกว่าต่อยหลายตัวต่อยตัวเดียวถ้ามันต่อยบนหัวเนี่ยปวดเหลือเกินปวดจนแม่บุญเรือนมาเยี่ยมเนี่ยคุณแม่หนูมีบุญเหรอหนูนึกว่าหนูไม่มีบุญหรอกอะไรต่ออะไรมีบุญที่ลูกคนที่มาวัดมีบุญทุกคนนั่นนะเห็นไหมแม่มาให้กำลังใจหลวงพ่อไปเยี่ยมอาจารย์สามารถชอบเหลือเกินยังไม่ตายเลยไปเอาดอกบัวไปแล้วไปขอพระธาตุพูดให้โยมคนนี้หัวเราะแกปวดนะมันก็หัวเราะไม่ออกเห็นไหมมันปวดเงินทีนี้ไอ้เจ้าต่อเนี่ยกินในนี่ค่อยดำใบค่อยดำเนี่ยก็เล่าเนี่ยพอกไม่ได้กินแล้วก็เราว่าไอ้นี่ก็หายไอ้ตะขาบมังป่องนี่นะทีแรกอะเอาไอ้นี่ก่อนน้ำมะนาวบีบเอาสำลีแปะน้ำมะนาวบีบเลยตะขาบมังป่องก็ดีหายได้นะครับผมปู่ย่าตายายเราใช้ข้าวเหนียวต้มน้ำตาลนั่นนะต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลพอมันสุกแล้วก็เอามากินกินเรื่อยๆพอมันอิ่มก็ไปล้างชามได้สบายเลยทีแรกมันร้องนะตะกาบังป่องเนี่ยต่อยมันจะร้องมันปวดทีนี้มีคนผู้หญิงคนหนึ่งบอกปู่ย่าตายายเขาใช้อย่างเงี้ยใช้น้ำมะนาวใช่ไอ้น้ำมะนาวเนี่ยมันกัดนะขนาดเนี่ยหมูเนี่ย
ผ้าเบียบน้ำมะนาวเนี่ยเหมือนหมูมันสุกเลยนั่นเนื้อมันเป็นได้มันไปทำลายพิษนั่นน่ะก็จำเหมือนไว้นะโยมนะถ้าปวดท้องนะมีรอบเดือนปวดท้องก็ดื่มน้ำผึ้งกับกระเทียม7 เม็ดพริกไทย8 กลีบนั่นน่ะอ้าวหมดเวลาพอดีหายเป็นทีไรมันจะปวดก็กินก็หายก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้มาปฏิบัติกันเยอะเราดีใจเนาะที่เนสันชิกก็เยอะนั่นน่ะนี่แหละเพิ่มพูนบารมีล้มลุกคุกคานก็ยังดีกว่านอนอยู่กับบ้านเฉยๆใช่ไหมนั่นน่ะชลาไปเฉยๆไม่ไหวฮะไปต้องพอฉันข้าวแล้วก็ไปฮะจะไปมันจะไอ้นั่นน่ะมันจะตัดต่อฮะเป็นค่ารถเพื่อทำเสาอโศกจะต้องให้เขาด้วย นั่นนะเราก็ชอบสร้างพระสร้างเสาเออนี่ตายเราก็ไม่ต้องทำเหมือนทำเอาไว้นั่นน่ะเรามีเล็กลีน้อยเราก็อยากทำเอาไว้เหมือนอย่างกับทำไว้ทำไมพระพุทธรูปนั่นแหละคนที่เป็นมะเร็งยอมเราก็ไม่รู้ว่าเขารวยหรือจนยอมก็ลองสร้างพระไว้นะเอาไปไว้ป่าจากพระนอน100 นิ้วได้นั่นน่ะแล้วก็ให้ไว้แล้ว60,000นั่นน่ะเห็นนะทำมาไว้นะพอเราอายุมากแม่อย่าไปทำเลยเห็นไหมพระยังคอรับชั้นเลยก็บอกที่มึงเบิกไปให้เมียมึงได้แต่แม่บอกให้ไปเบิกมามั่งมาทำบุญกับวัดป่าลันวามันไม่ให้ทำกลัวแม่จะทำหมดมีอยู่70-80 ล้านมึงโยมนั่นน่ะเห็นไหมทำไม่ได้มันอัศจรรย์เหลือเกินนั่นน่ะเพราะเสียท่าลูกซะแล้วเอาไว้ลูกมันแย่งกันเห็นไหมยาอันเล็กๆก็ดีมาหลอดมันก็อย่าคอแห้งเสาอโศกเราให้ไว้500,000มันล้านกว่าเราก็ไปยืมมา500,000ทีนี้ให้มันให้หมดทีนี้ไอ้สิงโตเกิดแล้วพอดีโยมก็ไปลายให้คนดูยังไม่ได้เอาไปถ่ายรูปมาใช่พอดีนั่นแหละเราทำมาไว้หลวงพ่อสนองหมดแหมเราอยากจะไว้ที่ที่อะไรวังน้ำเขียวสัก60 ต้นโอ้โหเรามารู้พระเจ้าโศกทำไว้60 ต้นนั่นแหละในแผ่นดินอินเดียทำไว้60 ต้นโยมนั่นแหละโอ้หลวงพ่อสนองทำไม่ทัน
นั่นทำไว้ต้นหนึ่งวันที่ที่กตาปุญโยนั่นน่ะตอนนั้นยังเป็นหินทรายคุณโยมเออสาธุเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนั่นน่ะเห็นมั้ยใช่มั้ยมันอยู่ถึง10ปีก็บุญน่ะใช่มั้ยนั่นน่ะยังอยู่ช่วยโยมเออนั่นน่ะใช่ไม่เอาแล้วมาเกิดอีกโดนตีอีกน่ะแหมมันหน้าเหมือนแม่คุณเหลือเกินดื้อก็โดนตีอีกนั่นน่ะมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานนี่ยุ่งเลยนั่นน่ะหายนะหายเนาะเออกินไปเถอะนั่นน่ะใช่ยานี่ก็สั่งบทไว้นั่นน่ะเนื้องอกสมองเนื้องอกในท้องต้องกินหัวใจตีบเส้นเลือดตีบนั่นน่ะกินหายนั่นน่ะโยมคนอุบลน่ะเดินไม่ได้กินไปสองสามหม้อทุกวันนี้หมดนี่มาขอเลยโทรมาเลยยาหมดแล้วยาหมดแล้วนั่นน่ะ นั่นน่ะท่านบอกว่ายาขายไม่ได้มันไม่ศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะ